5 seconds remaining. โอเคครับเข้าสู่กรุ๊ป B ครับผมในกรุ๊ปสเตทวันที่2ของรายการ ESL One Birmingham นะครับโอจีพบกับกลาดิเอเตอร์ซึ่งกลาดิเอเตอร์สกอร์ไม่สู้ดีเลยนะครับฟอร์มในช่วงนี้โอจีชนะ3แพ้1ในขณะที่กลาดิเอเตอร์ชนะ1แพ้3 5 seconds remaining แพ้ทันด้ามา 2-0 แล้วก็แพ้กับสปิริตไป1เกมสองทีมนี้ก็เป็นสองทีมที่มีสไตล์การเล่นค่อนข้างจะแตกต่างกันแบบชัดเจนมากนะ GG ช่วงทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาก็เริ่มจะเล่นแบบพวก3แครี่แล้วก็เอาตัว Greedy Farm มาให้กับเอสที่เล่นไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องนะครับเช่น X เป็นต้นในขณะที่ OG จะมีพวกพิกดื้อสไตล์ทีม OG อยู่ First Draft เป็น GG ครับได้แบทไปแบนลูน่าแบนมอฟทิมาโดแล้วก็แบน SD ส่วน OG แบน Real Hero ของ Gladiatorแพนโก Disrupt IO แล้วก็เชน GG ได้แบทไปหมายความว่า OG ไม่ควรเล่นพวก Timbersaw กับ Dragon Knight อ่ะเปิด First Pick เป็นพิกที่ดีพอไม่ฝืนกดฮีโร่แบบพวกนั้นนะเหมือนที่ผมบอกไปไอ้พวก Dragon Knight Timbersaw กดตัวแบกของ Whisper มาครับ Brew Masterปกติมันจะเป็นทิมเบอร์ซอใช่ไหมตัวแบกวิสเปอร์แต่ว่าทิมเบอร์ซอในเกมที่เจอแบทมันไม่น่าเล่นอ่ะไม่ได้คลีนสบายๆ GG แบนเบนของเซฟเซฟเล่นเบนเรียกได้ว่าน่าจะเป็นท็อปของทัวร์นาเมนต์นี้เลยเพราะว่าไม่มีใครเล่นเบนแต่เซฟเล่นเบนอิมแพคจัดจริง10 seconds remaining 5 seconds remaining หรือว่าเขาอยากจะเล่น X อีกละเมื่อกี้เห็นSlack เขาสัมภาษณ์ Ace เรื่อง X Ace พูดประมาณว่าในพับเกมเวลาเล่นเซนทอร์มันเปิดแล้วมันคาดหวังให้ทีมจ่ายดาเมจไม่ได้แบบประมาณว่า X มันแบกดีกว่าเซนทอร์มันต้องให้ทีมมาคอนเน็กต์ไง Radiant Team Ban กดปั๊กดูทรงแบนเทมพ่าค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าถ้ากดปั๊กมาเนี่ย OG จะกดสไนเปอร์สวนได้นะก็จะเคาน์เตอร์ตรงๆเลย 5 seconds remainingRadiant Team Pick ขอบคุณซับคุณสุทิน38เดือนนะครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับการสนับสนุนส่วน OG Band Life Sealer แล้วขอบคุณซับคุณเมียสยามไม่รู้อ่านแบบนี้หรือเปล่านะซับล่วงหน้า6เดือนขอบคุณมากครับสำหรับการลงทุนกับช่องเราแล้วคุณลูฟอริโอ22เดือนขอบคุณมากครับGaming Gladiators turn to stare your death. OG เป็นมวยต้าซับ4นะพิกที่อารีสแปมช่วงนี้ครับอารีเขาสแปมฮีโร่แบบประมาณว่าอยากโดนแบนมากๆถ้าฝั่งของข้ามไม่แบนก็จะสแปมไปเรื่อยๆเป็นตัวที่ซ้อมมานะไม่ได้เป็นกระแสช่วงนี้ไม่ได้เป็นเมตาช่วงนี้ฟีลลิ่งแบบตอนที่มันซ้อมดูมซับ4นั่นแหละ5 seconds remainingGamen Gladiators turn to Weaver. Ten seconds remaining. Five seconds remaining.Weaver Carry เป็น Carry สไตล์ GG นะก็คือใช้เงินน้อย
แล้วก็มีเรเซอร์หลุดอยู่ซึ่ง GG ก็ให้ควินเล่นบ่อยอยู่เหมือนกันช่วงหลังสไนเปอร์ซุสก็ยังหลุดพวกท็อปมิดเลนประจำแพทช์นี้ผมว่าเหตุผลของการกดวีเวอร์ไม่มีอะไรมากเลยเขาแค่อยากได้แครี่ที่เล่นได้ไวแล้วก็ใช้เงินได้น้อยเพราะทีมนี้มันเน้นแบบว่า3แครี่อ่ะจริงๆสมัยก่อนคุณจะคาดหวังว่าแบบควินเดินเกมใช่ไหมแล้วก็ให้แครี่กับออฟเลนฟาร์มแต่ว่าด้วยความที่เมตามิดมันเปลี่ยนไปเล่นตัวฟาร์มมันเสถียรกว่ามันก็เลยกลายเป็นว่า GG ในตอนนี้มันทรงแบบ3แครี่ซะมากกว่านะครับเป็นเอนชานเซลารีตัวเก่งของเขาก็คือเลนเขาเก่งมากนะเขาได้แบบวีเวอร์คู่เอนชานเลนโหดมากไม่รู้ว่าพิก A ที่ OG กดมา2ตัวเนี้ยมันจะดื้อเกินไปหรือเปล่าคือมันไม่ได้ได้เปรียบในการสู้เลนกับฝั่ง GG เขาอะเอนชานตัวเดียวเรียกได้ว่าแทบจะคุม2ตัวเลยมูเอต้าก็เทรดสู้เอนชานไม่ได้แต่ว่าดาเมจในการคอมโบคิวหรือแก๊งมันค่อนข้างชัดเจนกว่านะแต่ก็เป็น2ตัวที่เล่นช่วง10นาทีแรกเก่งทั้งคู่ครับทั้งมูเอต้าแล้วก็เอนชานแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่า GG มันสร้างปัญหาให้ดาร์ฟ OG เยอะค่อนข้างมากเพราะว่า Weaver มันตายยากเอนชานก็มีฮีล Bad Rider ก็มีบินไต่ขอบโลจิกของการแบบว่าหยิบฮีโร่ง่ายๆคือหยิบฮีโร่ที่มันไม่ตายง่ายสร้างโจทย์ได้กับฝั่งตรงข้ามพอนึกถึงแครี่ที่มันจับได้ก็ต้องเป็นตัวซื้อออคิดแบบนากาหรือไม่ก็เฟลเลสวอยด์ไปเลยอะไรงี้ Radiant Team Pick Faceless Void คือจริงๆไม่ได้อยากกดเฟลเลสวอยด์เลยแต่แบบ2ตัวนี้มันไม่ได้ให้จับวีเวอร์ครับแล้วมันเจอวีเวอร์มันต้องมีตัวจับดับโอทีตอนนี้มันเลยหนักใช้เงินเยอะมากเลยนะบรูก็ใช้เยอะมูเอต้าก็เป็นกรีดี้ซับแครี่ก็ฮาร์ดแครี่ฉะนั้นทรงเนี่ยมันคนละฟิลเลยคือ GG มันแบบเล่นง่ายกว่ามันใช้เงินน้อยกว่าGaming Gladiators turn to Crystal Maiden. Maiden sub 5เอามาฆ่าคลิปเอนชานต์10 seconds remaining. 5 seconds remaining.คือได้ซับ2ตัวที่เล่นช่วง10นาทีแรกมาด้วยกันนะแต่ว่าตัวคอนี่ก็ไม่ค่อยจะเข้าสักเท่าไหร่อาจจะได้เห็น Whisper เล่นบิลเดิมคือเล่นบิลวาสโซศาสตร์เล่านำทำคอมโบกับพวกซัพพอร์ตแล้วก็ค่อยขายมาซื้อ Radiance ถ้ามีคนซื้อของมาแก้ GG เป็น Lurchak Queen ครับผมตัวเก่งเขาที่ตอนนี้คือแบบเรียกร้องสุดกับสไนเปอร์มากๆเลยซึ่งผมว่า GG น่าจะแบนนะ10 seconds remaining 5 seconds remaining รัชโชชิลเลยรอคนรับเสร็จอย่างเดียวมันไปคนละทางมากเลยครับทีมหนึ่งคือโถมอีกทีมหนึ่งคือเล่นฟาร์มGG แบนวอล์กเกอร์วอล์กเกอร์ทำวาโซ่เคาน์เตอร์ดับ GG ได้10 seconds remaining แชทถามบอกทำไมไม่เห็น BB ในแข่งก็มันไม่เก่งครับคุณไม่เห็นในแข่งเท่ากับมันไม่เก่งครับRadiant Team Ban เป็นดับเป็นการแบนที่แบนโคตรจะสู้กับ GG อ่ะคือมันเป็นทีมเดียวที่เล่นโฟกัสทามมิ่งเว้ยในช่วงปีที่ผ่านมาอันเดอร์ลอร์ดเป็นตัวชูโรงตัวหนึ่งเลยที่ GG เล่นในปีที่แล้วแต่ปีนี้ไม่ค่อยเห็นนะปีนี้จะเป็น ATF เล่นซะมากกว่าคือตอนนี้ OG มองว่า GG มันขาด Offlane Aura เว้ยถ้ามี Offlane Aura มาเนี่ยกลางเกม OG จะสู้ไม่ได้เลยอ
ถ้าพูดถึงว่าซุดกับสไนมันเมตามากกว่าเพราะมันฟาร์มครับช้อยเสถียรที่สุดคือดีที่สุดในตอนนี้ถ้าถามว่าทำไมยึดติดกับเลอแชกก็เพราะมันโถมได้แต่ถามว่ามันโถมแล้วมันเจ๊งได้ไหมก็ใช่มันเจ๊งได้แล้วสุดท้ายคือตอนนี้ผมรอดูอยู่ว่า GG จะแบนสักอย่างนึงไหมสไนซุสพวกนี้สไนซุดมันไม่ได้ทำเกมอ่ะมันไม่ได้โถมอ่ะถ้าคิดว่าเล่นแล้วชิงทามมิ่งได้ก่อนก็เล่นโถมแบบที่ GG ทำแต่ส่วนตัวตอนนี้ผมอยากดูแล้วป่ะผมไม่อยากดูเซนทอร์ผมเบื่อผมอยากดู X ผมรู้สึกว่าเล่น OG มันก็แค่เฟเลสวอยกับไมเดนเองนะเว้ยน่าสนใจไหมเซนทอร์ก็ไม่ใช่ออฟเลนออร่าถ้าจะเล่นแนวเซนทอร์เล่น X ไปเลยเพราะเอสมันชอบเล่นอยากดูด้วยไม่ใช่อะไรแบนสไนเปอร์ออกเหลือซูสเป็นไงเพราะว่าเลนมันอ่อนเว้ยคุณจะกด X ได้คือคุณต้องดูเลนฝั่งตรงข้ามเลนฝั่งตรงข้ามคือไมเดนกับเฟเลสวอยออนอันนี้ไม่ใช่พลิก X โยนๆละบางทีมันกด X แบบไม่ดูดาฝั่งตรงข้ามนี่แย่เกินไปอันนี้คือเราเห็นแล้วว่าฝั่งตรงข้ามมันอ่อนส่วนตัวผมชอบดาฟ GG มากนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าดาฟ OG มันใช้เงินเยอะเกินไปแล้วก็จะโดนโถมใส่กดปั๊กมาทำเกมว่ะอ่ะปักกับซุสเป็นช้อยส์ที่ผมมองว่าเหลือในตอนนี้ใช่ไหมถ้าคุณกดซุสคุณได้ดาเมจไปสู้เขาแต่ว่าไม่มีคนเมคเพลย์เลยทีมแม่งจะไม่มีใครทำเกมเลยแล้วคราวเนี้ยเราจะฟาร์มได้ไงถ้าไม่มีคนทำเกมเราต้องมีตัวจับวีเวอร์ด้วยซึ่งเขาเลือกปักมาเพราะปักมันเล่นกับ2ซัพพอร์ตได้ก็ทำเกมยื้อให้2คอที่เหลือฟาร์มกับอีกอย่างนึงที่ผมมองว่าเอ็กซ์มันดีในหน้าดาฟนี้เพราะว่าคุณเจอมูเอต้าเว้ยที่เมื่อกี้เอสสัมภาษณ์อะเอสบอกว่าเซนทอร์มันเป็นออฟเลนที่ต้องรอเพื่อนมาคอนเน็กต์แต่เอ็กซ์มันจะแบบ1คอมโบแล้วคิวด้วยตัวเองอะเราคิดภาพว่าจังหวะที่บรูอันติหรือว่าจังหวะที่มูเอต้าเพียสเตเวลอะแล้วเอ็กซ์โดดเข้าไปกดเบดเมลอะคือเอ็กซ์จะปั่นเคลียร์บูลลิ่งได้ไวเคลียร์ไอ้มูเอต้าก็ไวเหมือนกันที่มาเล่นแบบนี้ได้เพราะว่าแครี่เขาเล่นวีเวอร์ครับถ้าแครี่ใช้ของเยอะออฟเลนจะเล่นแบบนี้ไม่ได้แต่ทีมนี้เป็นทีมที่ไม่ค่อย priority carry GG มันไม่ค่อยสนใจแครี่อ่ะมันดันให้ความสำคัญกับเอซะมากกว่าดาบที่ผมให้จีๆนะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้คือ OG มันไม่ใช่เกมฟาร์มขนาดเนี้ยถ้าเป็นแมตช์ก่อนหน้าที่เราดูมาพอมา back to from farm นี่ไม่ค่อยไว้วางใจเลยอ
เอาจริงแล้วดับไอ้ของ OG อ่ะมันควรมีตัวซื้อไปด้วยเว้ยเพราะมันเจอเลอแชกแต่เป็นบลูมาสเตอร์อ่ะคาดหวังยากมันไม่ใช่ตัวซื้อไปธรรมชาติซับ4เป็นไมเดนกับมูเอต้าไม่ใช่ตัวซับที่ซื้อออร่าผมกลัวว่า30นาทีแรกของเกมจะโดนถล่มซะยับอ่ะดิ OG อ่ะไปเลสวอยทุกวันนี้ผมไม่แฮ้ว่ามันแบกเลยถ้าเทียบมอร์ฟิงผมให้ว่ามอร์ฟิงแบกกว่าเยอะเรื่องดาเมจอ่ะไปเลสวอยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้มันมีเซตอัพทีมไฟก็จริงแต่ว่าดาเมจไม่แบกสาดเหล้าออฟเติมดาเมจแล้วมีเซฟมาดักข้างหน้าครับผมตรงนี้เซตวอร์ดแล้วจะเอาเฟิร์สบัตให้ได้นะโทฟุตายแบบไทกี้สแพลนเรียบร้อยครับผมแต่เป็นไม่ได้เฟิร์สบัตนะซึ่งแย่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับทีมถ้าเทียบกับตัวคอได้ตัวคอได้นี่คือสำคัญกว่าเยอะเลยไมเดนได้เฟิร์สบัตไปก็คือซื้อแมงโก้ไม่รีบซื้อบูทอุ้ยไม่ได้เข้าเลนว่ะเจอโทฟูไล่ครับผมแล้วเทรดสู้ไม่ได้แล้วนะไอ้แบทมันเป็นยูนิเวอร์แซลไมเดนอัพเรียสโลมาไม่ใช่ฟรอสไบต์เลยทำได้แค่วิ่งหนีอย่างเดียวโทฟูเลยเอาคืนเว้ยหย่อนบอดกระเนดเลยคือเทรดไปยังไงก็ไม่คุ้มครับสำหรับเซฟจ่ายสกิลก็คือแบบใช้มานาไป1ใน3แล้วอะเข้าเลนแบบเสียมานาประมาณ1ใน3เสียแทงโก้ส่วนท็อปเลนเล่นแบบตัดครีปนะเพราะฝั่งตรงข้ามเก่งเลนเกินไปเขาเลยพยายามไม่สู้เลนตรงๆตอนแรกที่ผมแอบคิดไว้ว่าเขาอ่ะแบนเบนเพราะว่าเบนไม่ใช่แค่เซฟเล่นเก่งเว้ยแต่เบนคือซับที่สามารถทำให้ฝั่งตรงข้ามตัดครีปไม่ได้ก็คือเวลามันเล่นแอ็กซ์อ่ะมันต้องตัดคลิปหลังป้อมฟาร์มถ้ามันเจอเบนหรือว่าชาร์โดดิมอนอ่ะมันจะไม่ได้เล่นก็เลยแอบคิดไว้ว่าเออมันมีโอกาสที่เป็นแอ็กซ์สูงเราไมเดนเลนนี้คือทรมานมากเลยไม่สามารถทำอะไรใครได้เลยปกติไมเดนมันคือซับที่จะแบบเซตให้แครี่ได้คิวอ่ะแต่พอเป็นเฟลเลสวอยนี่คือจะคิวยังไงอัพแบสเลยนะไม่ได้หวังฆ่าโอ้โหโอ้โหเข้าไปโดนปั่นเลื่อนไหลต้องจ่ายโดดแล้วแล้วดูดิไม่คุ้มเลยในการแบบเข้าไปฟาร์มคลิปเลนนี้มันคือเลนบัตรซบมากเว้ยผมให้เลยสมมติคุณเล่นไมเดนซับ5ในแรงเกมอ่ะแล้วแบบแครี่เป็นเฟลเลสวอยแล้วเลนเจอแบบนี้มันทำไงทำอะไรไม่ได้แล้วก็ผัดกันโดนเผาหัวแค่จะตีคลิปเพื่อจะปลดเผาหัวก็ยังยากเลยไมเดนก็ไม่อัพฟรอสไบต์ไม่รู้อัพไปทำไมอย่างมากก็ได้แค่ล็อกขาไม่ให้เขาเข้ามาฆ่าเราฉันตามภาพเนี่ยแอ็กซ์มันควรจะโคตรรวย10นาทีเงิน 5,000 ในขณะที่เฟลเลสวอยจะได้เมลสตอมช้าและตัวมันก็ไม่ได้ฟาร์มเก่งแล้วก็ต้องใช้เมลสตอมในการลีดฟาร์มซึ่งก็ไม่มีอะไรสักอย่างในเกมนี้อัพเดเลชั่นมาคือโดดมันมีคูลดาวน์24วินะมันไม่ได้ใช้ได้ตลอดอ่ะโทฟุมีอะไรมาบ้างเขาจะมาบล็อกแคมป์เหรออ่าใช่เพราะว่าเซฟมันเซนที่บล็อกไปแล้วโอ้โหจะขนาดนั้นเนี่ยขยี้ไม่หยุดเลยเสียงตายมากครับผมตรงนี้โทฟุเซฟพยายามจะเซตคิวให้กับทิมาโดนะแล้วโอ้โทฟุโดนแบสเพลเยอร์เว้ยแกรนด์มาสเตอร์เฟลเลสวอย
คือตอนนี้กระแสคลิปของแอ็กซ์มันดีมากๆเว้ยโทฟูเลยเอาชีวิตตัวเองอะเดินมาบล็อกแคมป์เพื่อจะไม่ให้ไมเดนได้ดึงคลิปกลับมาหน้าป้อมซึ่งมันจะดีมากถ้าโทฟูไม่ตายกับทิมาโดะเพราะทิมาโดะมันจะขาดทุนมากๆแต่นี่คือไปตายก็คือเหมือนเขาได้คลิปประมาณสัก6ตัวเลนบนเป็นไงบ้างเลนบนบลูมาเป็น2สแตทนะครับตีคีพอโทนเลยดาเมจ91สาดเหล้าแฝมแล้วมีเดดช็อตคือมันมีดาเมจคิวอะช่วงแรกมันเสียเปรียบก็จริงนะแต่ว่าพอเขาเริ่มมีเลเวลดาเมจคิวเขาเริ่มแรงแล้ววีเวอร์มันตัวบางด้วยถ้าไม่ฆ่าเขาก็โดนเขาฆ่าเลนบนสามสิบวิพาวรูนครับผมซัพพอร์ตจะว่างเข้ากลางกันบ้างไหมหรือเปล่าคิดว่าข้างบนน่าจะพอเข้าไปช่วยได้นะเพราะว่าครีปสูงส่วนเลนล่างก็คือแพ้ครีปแบบชิบหายไปวอดเลยเขาไม่สามารถที่จะดึงครีปกลับมาได้เลยวะซับช่วยอะไรไม่ได้แล้วครับเซฟเลยเข้ากลางเลยควินเวล6ก่อนเดินไล่ BCM Frostbite ล็อกขาแต่ว่ายังไม่มีดิมพอยนะฟินเอาดาเมจไทยอัสเซอร์ไพรส์เดดช็อตระวังเดอะคอลลิ่งแต่ไม่สวยครับผมออฟใส่ควินมีเลนดรอปแต่ว่าโดน BCM เก็บคิวซะก่อนส่วน BCM ไม่มีสกิลหลบเลยครับตอนนี้มีดีมคอยเกี่ยวทางด้านของโทฟูไว้โทฟูเลยไปไม่ถึงตัว BCM กลายเป็นโดนไคและก็ที่เหลือคือจ่ายดาเมจฆ่าโทฟูโทฟูเดินหลบออฟได้เฉยและฟอสไบกับออฟไม่คอนเนคกันแต่ไม่เป็นไรครับ BCM ตามมาคอนเนคเก็บคิวโทฟูไปได้แต่เป็นเซฟได้คิวนะเซรารีมาพร้อมกับคลิปเซนทอยัดเอนชานใส่ BCM แล้ว BCM แม่งเลือดโคตรโลสุดท้ายเฟดชิปหลบดาเมจบอดกระเนดนะผมถอยกลับมาเติมขวดได้และเซฟฟอสไบต์ตัดคลิปเซนทอยากเย็นชิบหายกว่าจะฆ่าเขาได้แล้ว BCM ก็ไม่ตายสักทีเลือดแบบปริ่มๆทั้งนั้นแต่เห็นอย่างเงี้ยไมเดนเป็นตัวที่เลอแชกไม่ชอบนะเพราะเลอแชกมันต้องเอาตัวเองไปเดินไถไมเดนมันมีทั้ง2อย่างเลยครับมันมีทั้งล็อกขาแล้วก็สโลที่ทำให้เลอแชกมันเดินไปไถไม่ได้และเซรารีนี่ก็ไม่เลิกสักทีครับผมจับคีฟเซนทอตัวใหม่มาครับผม BCM ที่เลือดโลต้องถอยกลับบ้านแล้วเฮ้ยมีคนมาเติมขวดไม่ต้องถอยกลับบ้านอีกโอ้โหดื้อ อารีวาร์ปมาว่ะแล้วมาด้วยครับบรูมาสเตอร์ฮะวางเดอะคอลลิ่งวิสเปอร์มาแบบยังเวล5อยู่เลยคือจะไม่ให้คินควินไถบ้านเว้ยแล้วสามารถล้มควินได้ครับผมเวล6ทันทีครับวิสเปอร์คือ GG มาเล่นแบบโถมอะตามสไตล์จีจีอ่ะถ้าควินมาเล่นตามเมตาคือมันเล่นสไนเปอร์ซุดใช่ไหมคุณจะไม่เห็นเกมแบบนี้เว้ยพอมาเล่นเลอแชกตัวถนัดมันแบบโอ้โหพยายามจะโถมเต็มที่พยายามจะโหม่งป้อมให้ได้ OG ก็พยายามชะลอการเสียทาวเวอร์ครับผมไม่งั้นเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามเขาได้บูสต์เงินจากทาวเวอร์วิสเปอร์ที่โรเทตมาช่วยกลางแล้วมาได้โทฟูเพิ่มอีกหนึ่งคนด้วยครับผมวางผีโซนแบบนี้ออกไม่ได้ด้านล่าง3คนคอนเนคครับผมดรีมคอยไม่มีหรือใช้ไปแล้วเอ่ยคือ2คนเนี่ยดาเมจไม่ค่อยพอนะแต่ถ้ามีปั๊กมาเติมอ่ะเป็นดาเมจเวทครับค่าแอ็กซ์ได้ครับผมเอสมีเฟสบูทวิ่งไวเปิด2เบรเซอร์มาด้วยแล้วกลายเป็นเฟสบูทมันหนีได้ว่ะที่มาโดดตามแต่ไม่มีโคโนครับผมไดเรคชั่นสโลช่วยอย่างน้อยเผื่อ BCM จะฆ่าได้ BCM โยนออฟมาปิ้วแล้วก็ไม่ถึงสักทีด้วยพลังเฟสบูทโคตรสเปซหนีได้เพราะเฟสบูทเลยนะเนี่ยด้านบนวิสเปอร์ผมไพร์บอลสปิดลุมกระทืบเซราลิเซราลิมีฮิลหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีครับผมวิสเปอร์ต้องการเคาะ1ทีแคปไปเก็บคิวเซราลิแต่ตัวเองจะตายด้วยเหมือนกันโดนป้อมตีครับผมเหมือนเซราลิมาดึงอันติบลูมาสเตอร์ไปเลยใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าใช้แล้วโซโล่คิวเขาได้โดยที่ตัวเองไม่ตายก็คือคุ้มแต่นี่คือไม่คุ้มใช้แล้วตายเหมือนกันได้แค่เติมเงินตัวเองเฉยโอจีสกอร์7ต่อ2เลยครับ GG ที่ว่าจะเล่นโถมไม่ใช่เหรอแต่ว่ามันดูหม่งเกินไปนะเสียเลอแชกตรงกลางแพ้ไฟรูน6นาทีพอละปั่นเวลาโชว์มาจากประตูอ่ะ
อาริมาวางเดอะคอลลิ่งสวนแต่ทิมาโดโดนดังตายชิบหายรายถัดไปครับผมอาริโดนเฟเบกผักกามาอาริเปิดเพสเตเวลยิงสวนกระโชมุดหลบก่อนสู้ไม่ได้นะมูเอต้าก๊อตหมดนี้และพอมูเอต้าก๊อตหมดปุ๊บเตรียมตัวโดนคอดังปั้ง2คิวครับผมเรียบร้อย S เอ็กซ์การันตีรวยเพราะเลนชิลมากและควินไม่สนใจ BCM เลยควินไม่เอออาจจะไถบ้านให้ได้วิ่งไถทำตัวเป็นม้าซอมบี้แล้วด้วยเฟสบูทอะที่มันได้มูฟสปีดเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมบวกกับตัวเผาหัวที่ได้มูฟสปีดเนี่ยมันเลยแบบวิ่งไล่แบบบ้านๆเลยครับต้นเกมโดยไม่ต้องใช้บิงเนี่ยไล่จับไมเดนแล้วก็ดังเก็บคิวที่3ไป10นาทีเงิน 4,900 คือเห็นอย่างเงี้ยมันดูแบบเอ้ยแอ็กซ์มันไม่มีบิงนี่หว่าทำไมมันเล่นชิลขนาดเนี้ยนั่นแหละเฟสบูทบวกเผาหัวมูฟสปีด2อย่างเลยเดินเจอตัวที่แบบเดินช้านี่คือชิลโคตรแล้วดูเงินเฟลเลตไวด์ดิจะบอกว่า OG ไม่ทันระวังแอ็กซ์มันก็ไม่ได้นะเพราะว่าฮีโร่แอ็กซ์มันไม่ค่อยมีคนเล่นอยู่แล้วอะโอ้โหควินไม่โคตรรอตีนมากครับเอสวิ่งเข้ามาโดนผีวางโซนติดสโลบวกดีมคอยวิสเปอร์วาร์ปมาแคลปโฟกัสควินแล้ววิสเปอร์มีอันตีผมไพบอสฟิตลุมต่อยควินตายอีกแล้วส่วนเซฟโดนปลวกแทะร่างสตอมตัดทางด้านดาร์โชไปก่อนเอสมีแต่ความสามารถจับบ้านๆแต่กูยังไม่ถึกพอผมสุดท้ายโดนหมีลุมตืบคอจับไม่โดนใครเลยแล้วเป็นวิสเปอร์เก็บ2ผมอาริเพสเดเวลสวนราโชจ่ายแลปส์ไปแล้วแล้วโคโนครอบผมที่เหลือคือต้องจ่ายไดเลชั่นต่อด้วยจะดีมากราโชจะได้มุดต่อไม่ได้แต่เดชช็อตกระสุนคดติดเฟียสวยงามผมกลายเป็นได้ป้อมจริงครับทางด้านของ GG ตำมงเยอะเกินไปหรือเปล่าสกอร์10ต่อ6ครับผมสมแล้วที่เป็นมูเอต้าอารีที่ซ้อมมาเยอะตั้งแต่เมื่อวานแล้วเล่นจ่ายสกิลคมอยู่และนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมหลายทีมเนี่ยเล่นเลอแชกกันในยุคนี้แล้วเขาไม่เอาไปเดินเกมกันเดี๋ยวค่อยว่ากันครับดูไฟก่อนวิสเปอร์ไม่มีอันตีนะรอบนี้ก็ปล่อยวิสเปอร์ตายครับถ้าจำมันได้คือคุณจะเห็นว่าเลอแชกหลายๆทีมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะประมาณว่าสแต็กคีปแล้วก็ไปสโมกแล้วฟาร์มเพราะว่าการที่เราเอาตัวคอไปเดินเกมเนี่ยมันเสี่ยงมันมีดาเมจไปฆ่าเขาก็จริงแต่ว่าถ้าคุณไปหม่งป้อมแล้วคุณตายเองด้วยเนี่ยเงินมันก็ตกมันก็จะนำแบบนำไม่สุดอ่ะเนี่ยสภาพเกมตอนนี้ GG เป็นแบบนั้นเลย GG มันพยายามจะโถมสไตล์ TI 12เพียงแต่ว่าตอนนี้มันไม่เวิร์คขนาดนั้นแล้วลองสังเกตดูว่าตอนนี้มันจะมีอยู่2ทีมเว้ยที่มีปัญหาฟอร์มผิดหูผิดตามากนั่นคือ Gladiator กับ Spirit ผมมองว่า2ทีมนี้พยายามจะหาเวย์ในการเล่นของตัวเองอยู่พยายามจะเอาสไตล์ตัวเองถนัดมาปรับใช้กับแพทช์แต่ว่าเองกำลังฝืนวิสเปอร์ไปเรเดียนนะเรเดียนแล้วก็ทราเวลสเกลเลตเกมทำคลิปแอ็กซ์มันจะมีข้อจำกัดของมันอยู่คือแอ็กซ์มันต้องรวยเพราะถ้าแอ็กซ์ไม่รวยแอ็กซ์จะทำได้แค่เปิดแต่ถ้าแอ็กซ์ที่รวยมันทำได้มากกว่านั้นเอนชานเกมนี้ก็เงินธรรมดาแบทก็เงินธรรมดาที่น่าเป็นห่วงคือแค่เฟลเลตไวอย่างเดียวเลยครับผมมองว่าถ้าเกมนี้มอฟฟิงไม่โดนแบนอะน่าจะเลือกมอฟฟิงดีกว่าเพราะสุดท้ายเรื่องตัวจับก็มีปักมาช่วยจับแล้วโอ้โหแล้วมีสแต็กเบลเลอร์เพิ่มให้แอ็กกับแบทก็ช่วยกันฟาร์มแอ็กก็จะรวยขึ้นดูเงินดิ15นาทีจะมีเปลดเมลกับบลิงก์เลยเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แอ็กมันแบกเลยเพราะว่าคุณไม่มี BKB คุณโดนเบดเมลสะท้อนดาเมจตีโรชานก็มีวีเวอร์ฝวกรถเกราะแล้วก็มีคนช่วยกันแทงผมก็มองว่าถ้า GG แบบได้ไฟช่วงเนี้ยโอจีจะไหลเปิดอันติทันอันติแรกลาโซ่ไปครับตรงนี้อุ้ยๆ
มีใครตามมาเติมอ่ะไม่ใช่ฝั่งของ GG เว้ยเป็น OG ครับมาจากประตูครับทิมาโดะโดดมาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจ่ายโคโนแต่ดาเมจครับผมทิมาโดะพยายามกัดฟันตีสู้แต่ว่าไม่ไหวครับผมสุดท้ายต้องโดดถอยมาก่อนเลยเพื่อนๆสารดาเมจต่อจัดการควินไปได้แต่แลกกับชีวิตตัวเองครับแล้วดูดิมันเอาแครี่มาเดินเกมไงมันเสี่ยงมากครับผมแล้วกลายเป็นโฟร์แมนไวฟ์เลยครับคือมันสู้กับเลยแฉกบอสของเกมในเวลาเนี้ยและไม่มีฮีโร่ซื้อไปไม่มีอะไรที่จะได้เปรียบในการสู้กับเลยแฉกเว้ยคือมีแค่สโลว์ที่คล้ายเลยแฉกเองฝืนไปหน่อยเหนื่อยอะโอ้โหแล้วดูเอสเดินลงไฟมาเว้ยคอจับปักได้ปักตายเลยบีเซมไอตอนแรกก็ดีอยู่นะเว้ยแต่ช้อยเมื่อกี้คือเฟลมากๆเว้ยแล้วจะเละแบบยาวๆเลยครับเซฟฟิสิกฟิลโซนบีมคอยฟิสิกฟิลคอมโบแต่ว่าดาเมจนั้นเหมือนจะไม่พอแล้วเอ็กซ์รอจังหวะ2อยู่บิงคอร์เฟรมเบรกตายเรียบร้อยครับผมเซฟเฮ้ยใบนี้ใบนี้โอ้โหใบนานมากโชคไม่มีโอกาสได้มุดออกเลยว่ะโดนผีชนเหรอเมื่อกี้มีใบ2ตัวนะมีทั้งผีของมูเอต้าแล้วก็ใบของปักนะครับถ้าไม่มีของแก้นี่คือใบโคตรนานตอนนี้แอ็กซ์กำลังแบกเลยแบกยิ่งกว่าใครแล้วถ้าแอ็กซ์คอมโบเลยแฉกคือโคตรแบกเอ้าปิงมาคอแต่ไม่โดนว่ะโทฟุมีลาโซ่นะอาริเจอรูนโอ้โหชิบหายโทฟุตัดก่อนอีกเป็นยูเซปเตอร์ชิ้นแรกว่ะอันนี้เป็นบิวแบบว่ามูเอต้าซัพพอร์ตแล้วไม่ใช่มูเอต้าแบบกึ่งแครี่แล้วซื้อมาตัดฝั่งของข้าวล้วนนะเอามาแก้แอ็กซ์เซตอัพสกิลเดอะคอลลิ่งตัวเองได้ตัดแอ็กซ์ได้ครับถ้าแอ็กซ์ไม่มี BKB คือแอ็กซ์บิงมามันจะโดนยูเสียจังหวะเปิดส่วนปักได้วิชเพลทมาละสกอร์12ต่อ13แต่แอ็กซ์รวยมากแล้วแอ็กซ์ชิ้นต่อไปซื้ออีชาวแก้ปัญหาเรื่องมานาตัวเองด้วยนะเฮ้ยทิมโดฟาร์มลึกบิงคอแล้วเจอเบดเมลวงปานโอ้ยนั่นแหละช่วงนี้เป็นช่วงที่อ่อนแอมากครับเพราะว่าคุณสามารถตายใน1คอได้ดีมคอยเกี่ยว2ควินพยายามเดินไถแต่โดนดีมคอยไคครับผมตามต่อด้วยสาดเล่าและเปรียสโลจากไมเดนและฟรีซิ่งโดนตันขัดโอ้โหแต่ว่าเปิดไพมอลสปินที่ผมรวบตัวควินมาแลกควินกับเซฟไปได้แต่จะให้ไฟต่อก็ไม่เอาแล้วครับตอนนี้จ่ายสกิลไปเยอะละ15ถึง25นาทีเนี่ยจะแพ้เพราะแอคเลยOG มันเกมเสียเปรียบอะในขณะที่ฝั่ง GG มันได้เปรียบใช่ไหม X มันเป็นฮีโร่ที่แบบต้องการวิชั่นอะในการโดดเข้าไปเปิดพอไปเล่นเกมได้เปรียบมันจะได้เปรียบมากถ้าเล่นเกมเสียเปรียบคือเล่นยากชิบหายอารีเปิด observe ไปครับแต่ว่าโดนแก้วอร์ดในทันทีก็เสียวอร์ดรอบนี้อีกรูมาสเตอร์17นาทีเรเดียนแครี่เงินห่างกัน 3,000 ที่มาโดดพึ่งจ่ายโดดราโชตามจี้ต่อและโอ้โหรู้ตัวไม่รอดเว้ยต้องจ่ายโคโนครับพอจ่ายโคโนเสร็จปุ๊บแอ็กซ์กำลังมาโอ้โหนั่นแหละมันมาตายตรงนี้เลยเว้ยมันมาตายเพราะว่าไอ้ไฟข้างบนน่ะเฮ้ยวิสเปอร์มาทำคลิปไม่รู้ตัว GGวาร์ปมาเซอร์ไพรส์ทีละคนลาโซ่ลากเข้าสตันแล้วก็โดดมาข้อดังปังเรียบร้อยครับจอมเบเนติ้ง18นาทีเงิน 10,000 โคตรรวย XS เกมนี้แล้วก็เวลาดังแล้วได้ค่าเนี่ยก็จะได้อาร์เมอร์ด้วยนะ PCM Wish Blade แปะใส่โทฟูเอสรอจังหวะ2อยู่ครับผม Will you not rise in my presenceX มีปัญหาเรื่องขาดแคลนมานาใช่ไหมแต่พอมีอีชาวมาปุ๊บเนี่ยเรารับดาเมจสกิลมาแล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นมานา X จะมีมานาเล่นเรื่อยๆแล้วก็ตายยากกว่าเดิมแต่ปกติจะชอบเล่นบลอดสโตนนะเพราะบลอดสโตนมันจะเพิ่มวงคอของ X ด้วยทำให้เล่นได้ง่ายขึ้น
ผมว่าโอจีอ่ะไอไฟที่เสีย4คนข้างบนเพื่อฆ่าเลอแชกอ่ะมันไม่ควรเกิดขึ้นเว้ยถ้ามันไม่เกิดขึ้นอ่ะโอจีมันจะมีทรงมากกว่านี้เหมือนโอจีมันรับเกมมาดีแล้วแล้วไปเทตรงนั้นนะครับไปเทเงินให้ฝั่งตรงข้ามเลอแชกบอสโตแล้วนะอันนี้คือโจทย์ใหญ่ของ OG เลยเพราะว่าไม่มีไปลดดาเมจเลอแชกแล้วเลอแชกมีบอสโต OG ต้องมีดาเมจมากกว่าเดิมเฮ้ยไอเทมป่าใครเนี่ยของฟรีเฉยครับเทียร์2มาเปิดวอร์ดแล้ว OG ไม่รู้ตัวครับเซฟโดนพิกออฟก่อนคนแรกแล้วก็จังเก็บ Axe Armor ไปกลับก็กลับไม่ได้ว่ะแย่แล้ว OG อาริตัดสินใจ TP หนีครับผมส่วน BCM Blinkกลับเข้าเลนวิสเปอร์ก็ TP เหมือนกันเพราะเขารู้แล้วว่าซ้ายกลับไม่ได้ขวาก็มีแบทไรเดอร์เขาเห็นผ่านวอร์ดวิสเปอร์โดนคอจังหวะแรกมีเดดช็อตช่วยผักแต่เจอสตันแล้วก็ไม่รอดอยู่ดีครับไม่ยังไม่ถึงต้องมือลาโซ่เลยนะกระโชว์วีดาเมจใส่ BCM ออฟหนีเฟรมเบรกผักอาริมาแล้วยังมีลาโซ่ครับผมลากขึ้นหน้าผาแล้วคอมโบสปิดเอิร์ธเรียบร้อยครับจังเอาชัวเพื่อเก็บอาร์เมอร์อีก1คิวเป็นเอสดับเบิลคิวโลโดดมาคอได้เซฟโดนดึงลากลงมาแต่ฮีโร่ตีไกลมันไม่วิ่งตามมาดิฮีโร่ตีไกลแล้วดาร์โชซื้ออะไรซื้อออคิดเว้ยซื้อออคิดมาเคาน์เตอร์ปักโอ้โคตรแพ้คือวีเวอร์ไม่ซื้อออคิดกันแต่นี่ซื้อเพื่อมาแก้ปักเลยเฉพาะฉะนั้นเนี่ยปักฟอร์มฟาร์มอยู่ในเลนใช่ไหมแล้วเจอวีเวอร์มุดมาแล้วยัดใบใส่อะและแอคกระโดดมาคอก็คือตายเลยฝั่งหนึ่งมาเล่นโถมสุดใจฝั่งหนึ่งมาเล่นโลภเกินไปเว้ยถึงบอกตั้งแต่ตอนไอ้พิก4ต่อ4แล้วว่ามันมาคนละทางกันเลยเดี๋ยวจะไปเป็นบลอสโตนแล้วครับโอ้โหแล้วเซฟกำลังตีคลิปอยู่ไม่รู้ตัวโดนโดดคอแล้วก็ตายอีกหนึ่งอู้บีซีเอ็มเข้ามาช่วยว่ะไป2แล้วก็โครโนครอบ2แต่ดาเมจล่ะเดดช็อตอีกอ่ะซีมคออีกอ่ะออฟอีกอ่ะโอ้โหนี่คือเอาเซฟมาล่อป่ะวะเนี่ยใช่ครับผมว่าเซฟล่อเลยช็อตเมื่อกี้เซฟมันโชว์เลนแบบทื่อๆเกินไปแล้วข้างหลังคือแบบซ้อนพร้อมขนาดนี้แต่ว่าใช้ไปเยอะมากนะต้องลงทุนเยอะมากต้องจ่ายอันติถึง3อันติบวกกับเมื่อกี้เซฟน่าจะมีฉาดละเพราะเมื่อกี้เห็นเหมือนจะเป็นฟรอสไบต์หมูก็คือคริสตัลโคนแล้วพอจ่ายหมดปุ๊บเนี่ยก็คือเล่นไม่ได้ละ2นาทีระหว่างนี้ก็ต้องหลบ GG ไปให้ได้ GG เงินนำ 9,000 นะ OG ยังมีโอกาสคัมแบ็กบนบ้านเสมอเพราะหน้าดาร์ฟนี้มันสู้บนบ้านได้ดีโอ้โหแล้วเซฟเดินเข้ามาสาดดัสก์ผมโดนออกขิดยัดเซฟจะตายอีกแล้วแต่ตายถ้าแลกคิวมาได้ก็โอเคพอใจครับผมปู่รู้ตัวแล้วเฮ้ยอีวีเวอร์ตัวนี้แม่งรู้เยอะว่ะแม่งมีวอร์ดแน่ๆเลยเนี่ยเขาปิงละใช่มันมีวอร์ดหน้าบ้านเว้ยเสียเซฟ2คิวเว้ยแลกกับตัวคอฝั่งตรงข้าม2รอบโอเค not bad สู้ด้วยประสบการณ์ครับผมระดับแชมป์ TI 2สมัยใช้ชั้นเชิงลูกล่อลูกชนทุกอย่างที่จะใช้ได้ในการสู้เกมนี้โถฟูบินเปิดแบบอ่ะมันจะเห็นละเฟรมเบรกไปลาโซ่คอมโบที่มาโดนคออย่าตีแรงเกินไปแต่ไม่ไหวครับผมโดนดังตายไปแล้วทีมคอยเกี่ยวแอคได้แอคจะไม่มี BKB นะแต่ว่ามีอีชาวครับก็หนาใช้ได้อยู่วางเดอะคอลลิ่งโซนแต่ว่าตัวใจดาเมจนั้นไม่มีเซราลีเวล14เลยว่ะเอนชานจะโชว์ทำเซฟเนียต่อแล้วก็ตีโลชานได้นะครับตอนนี้ยิ่งถ้า OG มันจ่ายอันตีไว้เยอะเนี่ย GG คือทางสะดวกเลยในการเข้าโลชานGG ไหลเข้าโลชานส่วนบูมาสเตอร์ได้ฉาดละอ
แบทยูเซปเตอร์เดี๋ยวต้องทำวินเวกนะเอฝั่ง GG อ่ะถ้ามารวยทั้งทีมก็คือทำวินเวกช่วยกันเพื่อนไม่โดนดีคอยไม่โดนโคโนโอจีวาร์ปมาที่เอาโพสแต่มาจับไม่ทันแล้วโอ้โหมาถึงโดนใบแต่บิงออกมาได้ครับผมแล้วโชว์จ่ายใบไปแต่ฆ่าวีเซียไม่ได้นะมีโอกาสคัมแบ็กยิงเกมลากยาวผัดกันใช้สติดีๆดีเฟนส์บนบ้านจังหวะจีจีพลาดเนี่ยได้อยู่จุดสำคัญของทีมโถมเลยคือทีมโถมมันชอบมีปัญหาเวลาขึ้นบ้านโอ้ตะเลอแฉกสตอมมากครับได้ BKB เพิ่มอีกชิ้นหนึ่งกระจายตัวหาพื้นที่ฟาร์มนะจะเก็บว่าอารีก็ฟาร์มเลนบนแบบไม่โชว์เลนเอ้ยเมื่อกี้มันมีคนเห็นเดดช็อตว่ะหาวิชั่นก่อนเมื่อกี้คือเขารู้แล้วว่าแอคจะตามมาก็เลยหาวิชั่นไม่เดินติดต้นไม้จะได้ยูเซปเตอร์ตัดแอคได้ครับแล้วเรียบร้อย CP หนีนี่คือสเปซนะก็คือดึงแอคมาเล่นแอคก็เสียเวลาอ่ะด้านล่างรู้แล้วครับไม่มีแอคครับผมจะลองสู้ดูหรือเปล่าโอ้โหมันไม่ได้มีเซลลี่คนเดียวมันมีคนซ้อมเพียบเลยอ่ะดีมคอยเกี่ยวทางด้านของโทฟูได้ครับโทฟูตายแล้วเดชช็อตกระสุนโคตรไปโดนเลอแฉกด้วยซับเถื่อนซับไปแล้วตอนนี้แล้วแอคสามแอคมาแล้วอ่ะแอคเดินเข้าประตูมาแล้วครับแต่แค่ไฟสั้นๆจริงๆนะได้แค่แป๊บเดียวจริงพีซีเอ็มออฟออกขวาเอจวิ่งมาแล้วโอจีถอยเข้าบ้านได้ครับเอจเหลือ3นาทีแต่ในฐานะทีมที่เสียเปรียบอย่าง OG ตอนนี้ถ้าคิว1แลก1ได้แบบนี้ก็คือคุ้มละจิมาโดมุดฟาร์มอยู่ไม่รู้ตัวครับเจอนาโชอ้อมมายัดใบใส่แล้วทำได้แค่อดทนโอ้ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงรู้สึกว่าจ่ายโคโนไปก็ไม่ได้ฆ่าได้ไวนะเลยเลือกที่จะเก็บโคโนไว้ดีกว่าโอ้แล้วปักมุดหลบเอสไปได้เฉยเลยช็อตเมื่อกี้บีซีเอ็มก็โผล่ไปตัดคลิปต่ออยู่เซปเตอร์เซตเดชช็อตคอมโบแล้วแอคที่ไม่มี BKB ครับผมแต่หนามากๆนะใช้เวลาตีนานมากนะแล้วเฟลส์บอยก็ไม่อยากตีครับเดี๋ยวโดนปั่นแล้วตัดสินใจจ่ายโคโนโอ้ยโดนปั่นสวนแล้วอยู่เซปเตอร์อย่าโทฟูผมเลยกลายเป็นโคโนจับเฉยๆแล้วโดนคอต่อโอ้แย่แล้วมันกดเบรกเมลสู้โอ้ยโดดหนีไม่ได้ทันนะผมทิมาโดได้ฟื้นเลือดในขณะที่แอคทีมคอยโดนเอสเต็มข้อครับตรงนี้โดดกับตีคอแบสสู้แล้วเรียบร้อยจัดการเอสไปได้ครับบิ๊กคิวแล้วสู้นานมากเลยไม่มีใครมาช่วยเลยเหรอโอ้ยทิมาโดก็สิ้นชีพด้วยเฟรมเบรกลาโซ่ครับผมตายแลกกันไปอีกยูเซปเตอร์เซตเรียกเพื่อนๆละไอ้นี่ก็ยูซื้อเวลาครับอาริลงมาโดนใบ BCM อยากช่วยแต่ช่วยไม่ได้ครับปล่อยตายแล้วดูเงินแบทดิแบทโคตรรวยเลยคือแบทมันฟาร์มเก่งนะแบทมันฟาร์มเก่งมากถ้ามีพื้นที่ในแมปให้มันเล่นได้เยอะคือมันก็จะรวยประมาณนี้แหละครับทั้งแบททั้งเอนชาร์ดเลย28นาทีวิสซอมครับผมดีว่าเซฟไปเก็บวิสซอมฝั่งขวาให้นะดีจีมาเอาทอมเมนเตอร์เป็นฉากโทฟุแต่ช่วงหลังผมไม่ค่อยชอบเฟลเลสวอยเพราะมันเก่งช้าเกินพลังเลดเกมก็ไม่ได้คัมแบ็กเหมือนแต่ก่อนละกว่าจะเล่นได้คือระทมไป30นาทีพวกแครี่ซื้อคันดามันเนี่ยแบบมีอิมแพคมากกว่านี้ นี่ก็คือสิ่งที่ไมเดนทำได้นะในเกมตามก็คือโผล่มาคริสตัลโคนพยายามตัดคลิปเอาไว้ก็ไม่เสียป้อม3ครับแล้วก็เอจิสจะหมดละเพียงแต่ว่ากว่าเขาจะเอจิสหมดเนี่ยเขาเงินนำไป 16,000 แล้วดิสังเกตของโทฟูนะของโทฟูแต่ละชิ้นนี่คือไม่ได้เล่นโลภเลย
แบท4ถ้าแบบเล่นรอบๆก็คือขึ้นทาวเวลไงอันนี้คือซื้อดำยูโถมรัวๆเอสปัญหาเดิมเลยครับไม่มี BKB ครับและเอสลึกมากๆเซลลี่เข้ามาช่วยเอสจ่ายบลอสโตนแล้วอุ้ยปั่นจนทิมาโดจะตายแล้วนะต้องระวังครับคือทิมาโดอยากตีเว้ยมีดาเมจแต่ว่ากลัวแอคโดนปั่นแล้วอุ้ยโทฟูมาว่ะแล้วลาโซ่ลากชุดเดียวทิมาโดกดแมนต้าลงมาปุ๊บโดดแอร์โดนสปีดเอิร์ธไม่ได้โดดออกอีกแต่จริงตายด้วยดาเมจโทฟูแล้วครับนั่นแหละครับไม่อยากตีแอคไงกลัวโดนปั่นออกมาโดนคออีกโอ้ยเปิดใส่แอคแต่ดาเมจไม่มีครับผมแอคจังสวนเก็บคิววิสเปอร์ไป30นาที29คิวไม่ได้เห็นเกมที่ GG เล่นโถมและซักเซสแบบนี้มานานละคริสตอนโคลนถ่วงเวลาไว้มีแอมรูนมาครับเดินถ่ายบ้านเป็นสวอย15วิมีโครโนนะถ้าเราจ่ายดาเมจระยะไกลสู้แอคมันคือวิธีสู้ที่ดีบอกเป็นเฟลสวอยเข้าทางแอคโคตรแอคคออ่ะคอจับเซฟได้เซฟตายเรียบร้อยครับเดอร์โจ BKB พุทเข้ามาฆ่าทิมโดเกิดแล้วเดอร์โจจ่าย BKB แล้วแต่อะไรเขาเรสเปกว่ะทิมโดเกิดบวกกับว่าวิสเปอร์จะเกิดใน10วิครับเขาถอยจะสังเกตว่ามานะ X คือเต็มตลอดเวลานะเพราะว่าได้พลังอีชาวมาพอมีอีชาวเป็นกันเวทใช่ไหมปั๊กก็คือดาเมจก็ดรอปลงไปแล้วจะให้พวกตัวตีไปตีใส่ X X มันก็ปั่นสวนอีก X U Scepter ขึ้น Wind Wake เนี่ยที่เดี๋ยวนี้คือเฟลลัสซอยไม่เก่งเพราะว่าเลดเกมมันฝันของข้ามรวยทั้งทีมแล้วซื้อ Wind Wake กันได้นั่นแหละ X นี่ผ่านอะไรครับทำลายล้างอ่ะซิมาโดฟาร์มอยู่ครับผมเจอใบเจอเกฟเมียแล้วแอคอยู่ไหนหุยโอ้โหควินอินวิทลูนโผล่มาเซอร์ไพรส์สตันสองตายอีกหนึ่งครับผมและอาลีเดินโดนไถบุ๊มเรียบร้อยอินวิทลูนว่ะพอวีเวอร์คนเดียวมันคอนเน็กไม่ตายไงมันต้องมีคนอีกคนหนึ่งมาช่วยเติมกับวีเวอร์เว้ยเทียบไปครบดีกว่าฟอร์ตับหนีคริสตอลโคนหนีโอ้ยสุดท้ายแล้ว BCM มาช่วยคุณปู่แล้วครับวิสเปอร์แคนเซิล TP เมื่อกี้ทีมคอยเกี่ยวแอคได้แอคกดบอดสโตนพยายามจะฟื้นเลือดสู้ทุกคนยืนตั้งหลักครับผมรอให้แอคบอดสโตนหมดแต่ชิปหายควินมาคอนเน็กเฮกสตันแล้วดังสวนเอสรวบจับ4ปั่นสู้ปั่นสู้แล้วก็ไม่ได้ดังแต่ก็ได้คิวอะได้2ตัวเลยครับได้ BCM ได้วิสเปอร์ไปครับคนละ1ครับผมเป็นทีมไวป์เลยเล่นโถมเล่นชิงทามมิ่งมันรวยก่อนนะฝันโอค่ามันป่วยทั้งทีมอะฮีโร่มันไม่ใช่ฮีโร่ที่มาสู้กับฮีโร่โถมเลยแอคอาร์เมอร์เท่าไหร่44ไม่ใช่ดิ46นี่คือแอคที่รวยนะถ้ามันจะมากกว่านี้มันทำเซปเตอร์กับคาย่าเลยด้วยคาย่าเติมดาเมจเผาเซปเตอร์เพิ่มดาเมจเผาจบเกมแล้วเกมนี้เห็นไหมเฟลส์บอย30นาทียังทำอะไรไม่ได้เลย Radiant structures are fortified. ในเกมตามมันทำได้แค่นี้วิสเปอร์เพิ่งจะซื้อเอิร์นทำวาสโซแต่ช้าไปแล้วครับกดแมนต้าหลบคอเอสก็คอวืดไปนะรอบนี้ควินเฮกสวนอาลียูสวนโครโนมีครับโครโนมีแต่ดาเมจอยู่ไหนโจเป็นทีมที่เชี่ยวชาญการโถมจริงทุกอย่างมันออกแบบมาเพื่อจะโถมอ่ะเหมือนไอ้วีเวอร์ซื้อออคิดทีมอื่นไม่ทำแน่นอนก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะมันกลายเป็นว่าเออมันจะมีแครี่ที่ซื้อออคิดแบบนากาใช่ไหมถ้านากาเล่นไม่ได้ก็จะเป็น CK คราวนี้ก็มีวีเวอร์เพิ่มอีกอ
เงินตาม 16,000 ยังสู้ยากเลยเงินตาม 29,000 ไม่มีภาพ GG รอโรชานตัวที่2ละโรชานตัวนี้มาช้ามากครับมาเกือบ35นาทีเลยDyer are scanning. โอ้เกมนี้ไม่กลับมาชนะแล้วเสียบ้านไป2แหลกแล้วด้วยไม่กลับมาชนะแล้วหมดหวังหมดภาพแอคจะได้วินเวกแล้วน่าสนใจว่ะไมเดนซื้อเวลหรือปู่มองว่าตอนนี้เราต้องการดาเมจมาคัมแบ็กแล้วบูมาสเตอร์ไม่ซื้อไมเดนเลยซื้อเองเลยอ่ะเซฟเปิดบอร์ดนะครับผมแล้วรอตัดสโมกตรงนี้ก็เลยจู่โจมได้ก่อนนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเซฟก็โดนจับอยู่ดีแล้วก็โดนโอ้โคโดครอบ3แต่ดาเมจล่ะฆ่าตัวที่ฆ่าง่ายๆก่อนเสร็จแล้ววีเวอร์โดนใบที่มาโดดพยายามตีสู้แต่ไม่ไหวครับผมต้องโดดออกแต่ว่าแมนต้ายังตีอยู่นะจัดการดาโชไปได้ครับผมอารีเปิดเพสเตอร์เวลแต่ไม่ได้ตีเลยโดนยูเซปเตอร์ตัดลงมาปุ๊บก็คือเตรียมตัวสไตล์หลังจากอันตีหมดครับผมพยายามได้ดีแล้วนะไฟนี้เกมเสียเปรียบมากแต่แบบ 2-2 อ่ะคือทั้งวอร์ดรอโพซิชันในการตัดสโมกทุกอย่างคือพยายามเต็มที่แล้วแต่ก็ฝั่งตรงข้ามรวยชิบหายฉะนั้นเขาก็แก้ปัญหาได้ง่ายมากเขาก็ไปมาสู้จบสร้างกรรมดีมาเยอะกรรมเก่ามันเยอะครับผมเป็นเอจิสเลอร์แช็กDyer's bottom tower is under attack. ตอนนี้คือเล่นแล้วคิดแผนเกมหน้ารอได้เลยพอจับบลูดังเก็บคิวกี่คิวแล้วเนี่ยเอสเกมนี้17คิวครับผม Dyer's middle tower is under attack. You moveมีเซียมเซปเตอร์นะเอ็กซ์อาร์เมอร์50โอ้โหเกมแม่งโคตรในฝันเลยวิสเปอร์บายมาเผาหัวแมลงตามอาร์เมอร์ด้วยนะอ้าวเซฟมาทำครีปโดมแล้วก็จังเก็บคิวแน่นอนกระโชว์จ่าย BKB วิสเปอร์มีบาสโซ่ผมพยายามจะล้มเลอแชกอาริยูเซปเตอร์ตัดแอคแอคเผาหัวอาริจ่ายเพสเตเวลแล้วโดนยูคืนเหมือนกันแล้วก็โดนคอโอ้โหแล้วเปิดเพสเตเวลยิงไงแล้วโดนเบดเมลสะท้อนตายครับผมอันโซเบลเอสปีเซมาดีมคอยหมู่แล้วเป็นเวอร์ชันเซปเตอร์ผมดีมคอยโจมตีแต่ว่าโดนเนิร์ฟไปแล้วดาเมจเลยเบาในขณะที่เลอแชกมีวินเวงครับผมไม่แคร์โคโนครอบได้ถึง3ตัวครับผมเลอแชกเดินเข้ามาโอ้โหแล้วดูทุกคนของ GG เว้ยมันอยากจะเสนอหน้าว่าโคโนทำอะไรไม่ได้มันตั้งใจเดินเข้ามาใส่โคโนแล้วชัดช็อตเมื่อกี้กลัวเดี๋ยวที่มาโดดไม่ได้ไฟแมนโคโนครับผมโปรดจำไว้ว่าแอคจะสบายขนาดนี้มี2เงื่อนไขในหน้าดับไม่แนะนำให้ทุกคนเล่นเลนฝั่งตรงข้ามต้องแย่มากๆอย่างที่2คือแครี่ต้องไม่ใช้พื้นที่ฟาร์มเลยมีแค่ GG ทีมเดียวที่เล่นแอคเรามาดีไม่เหมือนอะไรนะไอ้ PSG Quest จบเกมแรกไปครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งรอดูกันต่อเกมที่2
โอเคครับอยู่ในเกมที่2นะ OG First Draft ได้ Disruptor แบนเลอร์แชคของควินแบนพันโก Real Hero ของควินแล้วก็แบน Enchant ส่วน GG แบน Chen IO Luna Bat ได้ Estia Mid Lane มาก็คือ Sniperแต่สไนเปอร์จีจีมันชอบเล่นแบบสไตล์บิลแคลรี่อะดิมันเล่นมิดเลนก็จริงแต่มันเล่นบิลแคลรี่เหมือนเดิมอะน่าจะดราโชฟาร์มน้อยเหมือนเดิมเอาเงินไปกองให้คนอื่นเดี๋ยวดูว่าจีจีจะรีแอคพิกของดิสรัปเตอร์ยังไงจะ SD Tux Rubik หลุดหมดเลยตอนนี้มาเล่นอัลเคมิสต์ได้นะเพราะว่ามันต้องมีตัวล้วงอ่ะมันต้องเป็นแครี่ล้วงออฟเลนล้วงเกมนี้เจอดิสรัปเตอร์หรือจะเล่นตั้งกำแพงมี2 อย่างคือจะล้วงเขาหรือจะตั้งกำแพงเพราะตั้งกำแพงก็มีคุ้มค่า OG แฟนวีเวอร์คือ OG มันเห็นหน้าสไนเปอร์มันก็รู้แล้วว่าเนี่ยสไนเปอร์แม่งฟาร์มเยอะเว้ยมันจะต้องไปลดปริมาณการฟาร์มของใครสักคนแน่นอนซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ลดเอสหรอกมันลดดาราโชยseconds remaining Game and Gladiators turn to ban ban CK มีนาการหลุดนะตอนนี้คือนาการมันดีทั้ง2ทีมเลยทั้ง GG แล้ว OGแต่ทั่วไปแล้วคือเขาต้องตัดนาการไม่ให้มันเล่นกับ Disruptor เว้ยถ้านาการ Disruptor คอมโบกันก็คืออันตรายเลทเกมแต่ถ้าจะปล่อยแบบเออไม่เป็นไรหรอกช่างมันก็ต้องกด Tux SD พวกนี้เพื่อจะให้ฝั่งของข้ามคอมโบหลับปมควันไม่ได้ไม่งั้นพอสเกลไปเลทเกมมันจะโหดอะGame and Gladiators turn to pick ตัวเองได้สไนเปอร์และแบนซุสก็คือ OG ไม่มีมิดเลนเทียร์เดียวกันมาสู้แล้วแล้วมิดส่วนมากก็คือแพ้สไนเปอร์มันจะมีช้อยส์ที่หลายๆทีมชอบเล่นก็คือคีเปอร์มิดก็คือยังไงก็แพ้อยู่แล้วดังนั้นก็โฟกัสฟาร์มพอ10 seconds remaining 5 seconds remainingDire Team Pick เขารีแอคตาม Disruptor แล้วคือได้ Tux มาเดี๋ยวส่องหน่อยว่าเอสซ้อมอะไรบ้างเอสเล่นแอคเยอะที่สุดถ้ารองลงมาก็เป็นดัสโซ่แต่ว่าไม่น่าเล่นนะสไนเปอร์มันอยากได้ฟรอนต์ไลน์เพิ่มอ่ะจริงๆดัสโซ่ทักคู่กันมันดีแต่ว่าไม่ใช่กับการเล่นกับสไนเปอร์กดเบนมาแต่ว่ามันเป็นเบนซับ5ดิซับซับ4อ่ะดิเกมินกลาดิเอเตอร์สเทิร์นทูดิฮอร์ดิฮอร์นออฟแมกนัสแมกนัสวิสเปอร์ก็คือจะไปล้วงเขาคุณสามารถเล่นคอมโบสกีเวอร์แล้วลากมาให้ดักให้เบนบีบคอได้เพราะเบนแคสเซิลมันน้อย
10 seconds remaining. เกมนี้คือต้องเซฟเยอะมากเลยเซฟเพื่อนจาก Static Storm เซฟเพื่อนจาก RP Game and Gladiators turn to Monkey King Monkey Kelly อ่ะseconds remaining Monkey Carry กดดันแมกนัสได้แต่ว่า Dire team pick ทำไมต้องเป็นมังกี้มันจะเสี่ยงไปหรือเปล่า Rubik Counter Dark ฝั่งตรงข้าม OG แม่งเป็นดาร์ฟที่แบบแพ้ Rubik หมดเลย GG เขามี2ตัวในการ Counter Disruptor เลยนะเว้ยแต่ Rubik ไม่ได้ Counter แค่ Disrupt แม่ง Counter ทั้งหน้าดาร์ฟเลยหลับบีบคอ Static Storm กิมRP Skiver ทุกอย่างพูดง่ายคือ GG มันเปิดฟิลเก่งมากครับมันตั้งรับดีมากมังกี้ก็เปิดสนามมวยวู้คงแต่เปิดใส่ไม่ค่อยดีนะดับ GG เหมาะกับการเล่นรับซะมากกว่าถ้าเปิดไปใส่เขาแบบสกิลรับเยอะมากอะพิก4เป็นม็อฟที่มาโดม็อบคือล้วงสนัยแล้วไม่มีแครี่ตัวไหนในหน้าดับของ GG ที่สู้ม็อบได้10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Game and Gladiators turn to ban. เป็นสุดท้ายแบนอินิกมาเพราะอินิกมาจะชะลอเงินม็อบแล้วมีแบ็คโฮอย่าเกมเมื่อกี้เขาไม่เล่น BKB เลยนะเขาเล่นบิวเบลดเมลบลอดสโตนอีชาวเอ็กซ์แต่เกมนี้มันมีตัวที่มันขัดเยอะเลนก็ไม่ได้อ่อนเหมือนเกมที่แล้วก็แอบเล่นยากอยู่บรูมาสเตอร์ไหมผมมองว่าตอนนี้มี2พิกเว้ยคือจะเล่นตั้งรับหรือจะเล่นไปเปิดเขาถ้าเล่นตั้งรับคุ้มค่าได้ถ้าเล่นไปเปิดเขาบรูเพราะบรูทำวาโซ่ได้ในหน้าดราฟตอนนี้คือไม่มีตัวทำวาโซ่จีจีแบนคีเปอร์ก็โลจิกที่บอกไปว่าเจอสไนเปอร์มิดสู้ไม่ได้อยู่แล้วส่วนทั่วไปเขาจะกดคีเปอร์มิดกันแล้วฟาร์มสู้แบนสตอมพอสตอมล้วง10 seconds remaining 5 seconds remain dire team pick กลัวโดนโถมว่ะเล่นแบนไลแคนเบนมันแพ้สู่นะแต่ไปแสดงออกแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเป็นบีสต์มาสเตอร์นะเว้ยวิมันกลัวสู่อ่ะ Game and Gladiators turn to Earth Spirit Mid เป็นไอเดียที่น่าสนใจอย่างที่บอกไปว่าสู้สไนเปอร์มิดเลนไม่ได้อยู่แล้วต้องสู้ทางอื่นก็มี2ช้อยคือฟาร์มอย่างเดียวสู้หรือจะเล่นเมคเพลย์สู้ซึ่ง Earth Spirit คือทำเกมอย่างเดียว10 seconds remaining ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น5 seconds remaining ดูมก็ได้เพราะดูมก็เคาน์เตอร์ตรงๆเลยหน้าดาบนี้คิดว่าดูมเสถียรกว่าอยู่ละเสถียรกว่าเล่นพวกซูมันไม่ค่อยดีระยะยาวที่สนามเป็นเมตาอย่างที่บอกฟาร์ม is the best แชทบอกเลยนะไปดูคู่ Extreme มาพิกชนะสปริตโคตรมันยาโทโร่ให้เกมอาร์เมฟป่าวะ
ฟอร์ม Extreme 2วันที่ผ่านมานี่คืออย่างแย่เลยที่ฟาร์มมีพออยู่แล้วดูมันก็ไม่ใช่ฮีโร่ที่แบบกระหายฟาร์มขนาดนั้นอู้โฟกัสกลางเกมว่ะนี่เป็นพิกที่เสี่ยงมากเลยนะเว้ยไม่มีใครเล่นเลยมีแค่ GG ทีมเดียวที่เล่นที่มันชนะ1แพ้0ก็คือ GG มาเล่นนี่แหละมันคือฮีโร่ที่ไม่มีอนาคตอ่ะเป็นฮีโร่ที่โฟกัสแค่เลนแล้วก็กลางเกมทรานเตอร์จริงๆผมชอบ GG มากกว่าจนกระทั่งมันเจอไทแอนเตอร์เนี่ยกูเริ่มไม่ชอบละคือเข้าใจว่าไทมันทีมไฟท์ดีกว่านะโอ้แย่แล้วแล้วอะไรป่ะมันดันกดเอิร์ธสปริตมามิดเว้ยมันก็เลยแบบเอาลิงมาตบเลนอีกเพราะยังไงก็ตามอ่ะเกมนี้มันจะเล่นสไนเปอร์บิลแครี่อยู่แล้วเป้าหมายของสไนเปอร์ตอนแรกคือมันแค่มาฟาร์มแล้วชนะเลนกลางเว้ยแต่ลิงมิดมันชนะเอิร์ธสปริตไงก็เลยเอาลิงไปกลางอย่างน้อยคือลิงมันได้ทำเกมพอลิงมันทำเกมบวกไทที่เอามาโฟกัสกลางเกมเนี่ยเกมมันก็จะไวขึ้นละถ้าช่วงที่ศัตรูยังไม่มีของเยอะเท่าไหร่อ่ะไทมันทีมไฟต์ดีมันง่ายง่ายไงลาเวทไปปั้งชนะทีมไฟต์ละถ้าชนะกลางเกมได้ก็มีรีเฟชเชอร์เลดเกมสำหรับไทแต่ผมให้เลยว่าเป็นพิกที่เสี่ยงทั้ง2ตัวเลยครับลิงมิดเลนไม่ได้การันตีชนะเกมรวมถึงไทด้วยไอลิงชนะเอิร์ธสปริตเนี่ยเห็นมาหลายครั้งแล้วแต่สุดท้ายแล้ว Earth Spirit มัน make play ได้ไงแล้ว Earth Spirit ก็ทำ Vassal ได้ Vassal ก็ counter Ling อีกแล้วจริงๆก็คือไอ้ matchup Earth Spirit เจอ Ling เนี่ยมันเสียเปรียบจริงนะแต่ว่าสกิลเตะกับสกิลกิ้งอ่ะมันสกิลคลิปได้หลักๆคือสกิลเตะแหละมันเลยทำให้ Earth Spirit เนี่ยถ้ามีมานาวนพอมันไม่ต้องสนใจเรื่องเดินเข้าไปตีคลิปสู้เลยมันเตะเพื่อ last clip อย่างเดียวเราขอเลเวลแล้วก็ไปเลเวลเราไปเดินเกมในขณะที่ลิงเนี่ยถ้ามันชนะเลนแล้วไปแตกพ่ายนอกเลนสักสองครั้งก็เรียบร้อยแล้วถ้าแพสซีฟสเกลเลต OG เก่งกว่า GG อยู่ Radiant นะครับส่วน OG อยู่ได้ GG ก็อยากจะเล่นเกมไวใส่ OG เรียกได้ว่าชนะทางกันตรงนี้อารีเปิดวอร์ดมาแล้วเจอ GG เช็คด้วยเซนทรีแล้วก็เสียวอร์ดไปเลย Now that's more like it Yes I just did that ผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าด้วยดับแบบเนี้ยไทบวกลิงเนี่ย The battle beginsเขาจะโถมได้ขนาดไหนกันคือซับมันเป็นทักกับลูบิกอะนะลูบิกมันไม่ใช่ซับ10นาทีแรกอะมันเลยไม่ค่อยเหมาะเกมโถมที่จะเล่นกับลิงเท่าไหร่ลูบิกมันต้องเวล6ก่อนแล้วจะเป็นไทยซื้ออะไรไทยซื้อวลาดอะเพราะ3ตัวเป็นตัวใช้วลาดคุ้มหมดเลยนะเอดับจีจีอะแมตช์กลางครับเป็นลิงเจอสปริตอย่างมากสุดก็คือทำได้แค่เสมอนะเอิร์ธสปริตได้แค่โฟกัสคริปตัวไป3จริงกูแล้วต้องถอยก่อนเดี๋ยวเตะคลิปไป
กลิ้งจะมาตีคีฟเว้ยแต่ไม่ได้ตีนายคีฟไปอ่ะต้องถอยละยืนสู้เลยเว้ยพอจิงกูเวล1ครับจิงกูเวล1มันไม่ได้ฟื้นเลือดเยอะ BCM เลยตัดสินใจว่าเทรดเลยพยายามตีเอาเลนคีฟแต่ก็ไม่ได้ส่วนเลนล่างเป็นทักซับ5นะเพราะว่าทักซับมันคือตัวชนให้กับสไนเปอร์แครี่ตีไกลก็ต้องเป็นซับตีใกล้แต่ทักไม่ได้หนามีแค่ว่าเติมดาเมจให้กับสไนเปอร์ได้ด้วยแท็กทีมเติมดาเมจให้กับสไนเปอร์ได้ด้วยแท็กทีมดูเหมือนจะโดนสกีเวอร์ลูดครับผมวิสเปอร์จัดการเฟิร์สปัดเปิดฉากฆ่าแล้วโชว์ไปแล้วมีทิมโดติฟมาให้กำลังใจจากเลนบนในขณะที่เลนนี้เบนมันเป็นตัวเก่งเลนใช่ไหมยืนค้ำให้กับมอฟฟิงแต่ว่าเบนเนี่ยแสดงพลังไม่ออกไว้เพราะเจอไทท์มันตีไม่เข้าช็อกเวฟเหรอเพราะว่าไม่ทันได้ดูเลนล่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาอีกละอันเนี้ยโดนสกิลเวอร์ลากเข้าหน้าป้อมแน่ๆเลยชัดเจนใช่เลยครับติดคูลดาวน์อยู่เลนล่างคีปเริ่มไม่ดีเว้ยแล้วโดนเซนที่บล็อกแคมป์เลยคือแก้แคมป์ไม่ได้กระแสคีปแย่มากเตะลาสเลนคีปไปสังเกตสกอร์คีปเห็นไหมบีเซมแค่จ่ายสกิลสกิลคีปดีๆครับก็จะไม่เสียเปรียบลิงเลนกลางมากเกินไปนะแล้วก็รีบกิ้งไปเพื่อจะไปบล็อกคีปให้คีปเข้าเลนช้าที่สุดเท่าที่จะมากได้ข้างบนมันไทคู่เลยไทคู่ลูบิกเหมือนไทแบกในลูบิกเลยอ่ะเพราะลูบิกมันไม่ค่อยช่วยหรอกแต่ทั้งไทและลูบิกนี่ความสามารถคือลดทอนดาเมจฝั่งตรงข้ามนะมีแองเกิลสแมชตัดดาเมจมีเฟดโบตัดดาเมจเรียกได้ว่าเบนเซฟมันจะไม่เฉื่อยฉายเว้ยควิดซื้อบูทมาครับผมเปิดฉากไล่ตีไล่ BCM แต่ BCM ใช้มานาแค่50ในการกลิ้งหนีโอ้โหแล้วจะเอาจิงกูให้ได้วะจ่ายซันเดินเข้ามาเคาะ1ทีครบ4ครั้งผมได้จิงกูไปสมใจมันต้องจืดอยู่แล้วไอ้เบนข้างบนเนี่ยมันโดน2ตัวลดทอนดาเมจขนาดนี้เอาใครมาเล่นมันก็จืดเว้นแต่ฝั่งตรงข้ามมันจะเติมคำเอาเองเติมคำเอาเองนะอันนี้ไม่อยากจัดคือมันตามเปเปอร์อ่ะถ้าเองเล่นลูบิกที่มีตัดดาเมจแล้วก็ไทที่ตัดดาเมจได้แล้วให้เบนมันเล่นอ่ะมันจะหยิบมาเล่นทำไมหย่อนบอลเกเนตมาครับที่มาโดดสารต่อกระสุนน้ำแล้วได้คิวโทฟูครับเจอติปสวนด้วยเพราะอะไรเพราะโทฟูเสียเวลาเสียทรัพยากรมาเล่นกับเซฟเองกลายเป็น GG แม่งเฟล2เลนละต่อยตัวเองแล้วเซฟมาฆ่าตัวตายกลับบ้านไอ้ลิงมิดเลนเนี่ยเวล6มันก็ไม่ได้เก่งด้วยมิดบางตัวเวลามัน6แล้วมันเก่งไงแต่นี่มันเป็นลิงอะวูคงมันไม่เก่งมันเลยกลายเป็น6ก่อนไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรBCM King มาเตะเลนคีฟผมส่วนเลนล่าง Whisper ไม่สนใจแคปเนลดราโชเลยผมสกีเวอร์เดินใส่เดินไล่เคาะเรื่อยๆแล้วมีกลิมส์หรือเปล่าเปิดวิชั่นไว้ครับจะได้กลิมส์ปู่มาจากประตูด้วยว่ะเซฟเดินเข้าประตูมาครับโอ้โหแล้วสโนว์บอลช้าไปครับผมเคาะดราโชตายเซฟมาจากประตูเบนแสบโบกเปิดกระเนดให้ผมแล้วกลิมส์กลับมา BCM Connectยังไม่ทันได้เตะโอ้ได้ลาสอยู่สวยงามครับเพราะว่าสู้เลนกลางไม่ได้นะก็ต้องมาเก็บคิวนอกเลนนั่นแหละสตาร์ทมาสกอร์0ต่อ5เริ่มดูจะไม่ใช่แล้วว่าลิงกับทานเตอร์เนี่ยแมกนัสกับท้ายทีมไฟใครโหดกว่ากันก็จำแค่ว่าใครสเกลเลตเก่งกว่ากันน่ะแค่นี้ก็จะรู้แล้วว่าใครเก่งกว่าตัวหนึ่งเป็นสตันวงกว้างแต่ไม่ทะลุ BKB คนหนึ่งเป็นสตันทะลุ BKB
แล้วโดนกลิ้มส่งกลับครับผมควิน6นาทีรูนออกเป็นอาเคนะนั่นหมายความอะไรหมายความแม็กนัทเก่งกว่าไงใครเล่นไทว่ายุคนี้ไม่มีเก่งแค่ต้นเลนกับกลางเกมทำอะไรต่อไม่ได้ถ้าไม่ชนะกลางเกมเราเป็นออฟเลนที่แบกไม่ได้ด้วยยุคนี้เราไม่ต้องการออฟเลนตัวเปิดแบบนั้นเราต้องการออฟเลนที่ช่วยแบกได้ครับทานเตอร์มันเลยตกกระป๋องในฐานะออฟเลนซื้อออร่าเหมือนกันตัวอื่นก็ทำได้ดีกว่าด้วยแต่อาจจะมีพาวเวอร์ที่ต่างกันนิดนึงเรื่องของเลนเรื่องของการโฟกัสทามมิ่งอุ้ยโดดมาโอ้โหโดดเหยียบ2แต่ฟาดตันไม่โดน BCM BCM คิ้งหนีได้ก่อนนะผมอาริโดนกระทืบตายไปวิสเปอร์ช็อคเวฟสกิลเวอร์แล้วก็เจอดรัชโชอีกแล้วสไนเปอร์เล่นแครี่แต่ว่าอะไรไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดครับผมแล้ววิสเปอร์เคาะเก็บคิวดอมิเนตติ้งครับถ้ายืนยิงกันเฉยๆสไนเปอร์ชนะนะเว้ยแต่แม็กนัสมันเข้าถึงตัวได้ไงโอ้แล้วติปจีมาหยุดดูเหมือนสไนเปอร์แครี่ที่พวกเขาคิดว่ามันน่าจะออกมาดีครับเพราะว่าลิงชนะเลนกลางแน่นอนสไนเปอร์ฟาร์มอยู่แล้วก็ไปเล่นเซฟเลนซะยังไงก็ไม่น่ามีปัญหากับแม็กนัสปรากฏว่าแม่งเละชิบหายแล้วทำไมมอฟฟิงเนี่ยถึงสบายอยู่ข้างบนก็เพราะมันเจอแม็กไม่มันเจอไอ้นี่ไงรูอะไรนะรูบิกบวกกันนั่นแหละกับทานเตอร์รูบิกทานเตอร์แม่งแกล้งได้แค่เบนสโนบอลเซเลอรี่ไว้ไอฉาดขังเจอติมกลับมามีหรือเปล่าเดี๋ยวไม่มีติดกูดาวเฮ้ยมีนี่หว่าแต่ไม่ใช่ครับเฮ้ยไอ้ขวดยาปริศนาโผล่มาว่ะเซฟมีหลับเซลลี่แตะหลับให้ควินจะได้อารวาสต่อจะได้อารวาสหรือเปล่าบีเซมเตะสโลแล้วสกีเวอร์วูนมา RP รวบ3โอ้โหแปะบอลเกเนตโดน3ที่เหลือคือยืนเคาะและสโนบอลครับผมไปที่เซฟตรงนี้กิ้งมาซันกระแทกโดนเต็มข้อควินพยายามตีเพื่อจะเก็บจิงกุและอาริกิมส์ควินเอาไปก่อนแต่ควินข้อเก็บจิงกุไม่ได้ไม่ทันได้ฟื้นเลือดนะผมตายคู่ไปครับตรงนี้ทั้งทางด้านของเซนาริและก็ควินเลยราโชลงมาช่วยแควกแควกแต่ตีไม่เข้าบีซีเอ็มกิ้งมาตันได้โทฟูอีกหนึ่งโทฟูพยายามยื้อด้วยก๊อก2แล้วเจอบูนสกีเวอร์ผมหลักจ้าเบอร์คิววิสเปอร์อันสตอเบิลแล้วบีซีเอ็มเตะสโลผมแล้วยืนเคาะทุบซึ่งหน้าสไนเปอร์มาช่วยผิดคาดไม่ใช่หน้าที่สไนเปอร์ครับผมและเป็นทริปเปิลคิววิสเปอร์ครับพูดง่ายๆคือเกมเพลย์พวกเขาอ่ะแม่งทำร้ายตัวเองทั้งนั้นเลยครับผมเกมนี้กลาเดียเตอร์ทำไมไททันเตอร์ถึงไม่มีอิมแพคเลยที่เลนบนเพราะมันกดดันอะไรม็อบฟิงไม่ได้ม็อบมันต่างฟาร์มกับไททันเตอร์เบนมันเลยว่างลงมาเล่นเลนล่างก็เป็นไอเดีย GG เข้านะที่ผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ผมบอกแล้วผมตอนแรกผมชอบดับ GG ไว้จนกระทั่งไททันเตอร์มากูแบบทำไมวะคือถ้าเป็นลิงแครี่มันการันตีชนะกับแม็กนัสมากกว่านี้แล้วสไนเปอร์ก็ชนะเลนกลางไปมันก็น่าจอกมาดีไททันเตอร์เป็นฮีโร่ที่รวยไปก็แบกไม่ได้เหมือนอันเดอร์ลอร์ดจานเดอร์หลอดดาเมจเยอะกว่ากระสุนน้ำตัดไปครับควินพยายามจะหาเรื่องนะเล่น3สเตตเลยซื้อของแบบใส่สุดเต็มที่สโนบอลทิมโดกเอสไม่มีมานาแต่ว่ามาแล้วครับมานาแท็กทีมเก็บคิวทิมโดกไปได้เดี๋ยวรอจดเอสเลยไอเดียเขาซื้อของก็ถือว่าแปลกอยู่เพราะเล่นอีชาวแม็กนัสรวยเวอร์ครับเกมนี้แม็กนัสรวยเพราะเล่นล่างพลาดเยอะมากแล้ววิสเปอร์มีบิงแล้วโอ้โหบิงมารวบครับผมสกีเวอร์ลากโทฟูมาอีก1คิวหลับเซตแล้วก็ตุบเรียบร้อยมอนสเตอร์คิว8คิวครับผมออฟเลนส่วนมากมันก็กดดันม็อบได้แค่3เวลแรกนั่นแหละเพราะม็อบมันเล่นห่วยตอนแรกสุดท้ายเดี๋ยวม็อบมันก็สบายมันโฟกัสฟาร์มช่างหัวม็อบมันเถอะเรื่องเลนน่ะเนี่ยดูดิระหว่างไทกับแม็กนัสใครแบกเอากันอ่ะ4ลาเวทครับผมแล้วไงโฟแมนลาเวทแล้วไงครับโฟแมนลาเวทบวกวู้คงเลเวล1เอฟเฟคประกอบฉากครับผม BCM กิ้งเข้าไปสู้ในสนามมวยเขาเลยแบบไม่แคร์คลิมส์ควินกลับมาแมกเนไทส์ดอทดาเมจ2คนตรงนี้สโนว์บอลยื้อเอาไว้ครับผมเพื่อจะได้ไม่โดนดอทดาเมจแมกเนไทส์ที่มาโดเวฟฟอร์มเข้ามากระสุนน้ำใส่และมีหลับของเซฟครับผมที่ทำให้จังหวะกิ้งของ BCM เจ๊งแต่ไม่เป็นไรครับผมเตะลาสเก็บคิวได้2คิวดับเบิลคิว BCM 10นาที14คิวครับผม
ลิงเลนกลางที่กดไปเพื่อเคาน์เตอร์เอิร์ธสปิริตเป็นไงบ้างครับตอนนี้เงินตามเอิร์ธสปิริตแล้วเพราะชนะเลนไม่ได้เท่ากับชนะเกมสไนเปอร์แจกแมกนัสชิปหายตามด้วยแทนเตอร์ที่แล้วไงลาเวเสร็จแล้วทำอะไรต่อดูขยี้แทนเตอร์ไม่หยุดแล้วตอนนี้ถ้าไทกดมาแล้วเคาน์เตอร์แครี่เขาได้แบบชัดเจนน่ะเช่นแบบไทเจอนากาไทเจอเลดคิงเจอเมเลแครี่อ่ะผมให้เลยว่าโอเคครับผมเห็นภาพชัดเจนมากกว่านี้พอถึงจุดหนึ่งม็อบก็จะดาเมจเยอะกว่าไทแล้วม็อบก็จะสูญน้ำใส่ไทไทก็ไม่แฮปปี้อยู่ดีควินก็พยายามวิ่งใส่เรื่อยๆลาเวทก็เพิ่งจ่ายไปนะครับสกิลทีมไฟไม่พร้อมนะเซฟยังไม่มีบีบคอเลยตอนนี้4คนลุมกระทืบเซฟปล่อยเซฟตายไปครับคือไฟถี่มากโอ้โหแล้ววิสเปอร์ RP สกิลเวอร์ครับผมลากโทฟูเข้าหน้าป้อมโทฟูตายอีกหนึ่งแล้ว BCM กิ้งไปเตะเซลลิส่งให้ทิมาโดครับผมอาลิวาร์ปมาเตรียมตัวที่จะหาคนกลิมส์ทุกคนหนีได้หมดแล้วเหลือเป็นเซลลิผมทิ้งเซลลิให้เวฟฟอร์มทิมาโดลัสเละเทะ12นาที16คิวโคตรเวอร์เลยคือ OG มาเล่นแบบเมคเพลย์อะแล้วเมคเพลย์มันซักเซสอะ What have we hereแล้วลิงเลนกลางเนี่ยเราเห็นตัวอย่างจะมารีนมาเยอะแล้วนะเซฟเดินมาอุ้ยเจอควินหลบอยู่หลังต้นไม้ครับผมแล้วโดนก๊อปหลับด้วยโอ้ยแย่แล้วใครก็ได้มาช่วยปู่ทีปู่โดนหลับกิ่งมาแล้วอุ้ยหลบสวยว่ะควินแล้วฟาดตันโดนคนเดียวสตาติกสตอร์มใส่ควินบีซีเอ็มไม่ได้ไทส์แล้วก็ช็อคเวฟแล้วก็กิ่งตันอีกหนึ่งทีควินเปิดใส่ปู่แต่ปู่ไม่ตายปู่เรียกหลานมาช่วยแล้วดาเมจมันน้อยเองครับผมเซฟได้เลเวลจากการคิวแล้วบีบคอสวนโทฟุไปโทฟุโดนสกิลว่าวูนใส่อีกหนึ่งและเรียบร้อยเมกะคิว BCM ครับทุกเพลย์ของ GG ทำร้ายตัวเองหมดเลยคืออยากจะฆ่าเบนเว้ยแต่ดาเมจไม่มีเพราะลิงมันต้องตีคอทิงกูก่อนนั่นคือเงื่อนไขลิงมันไม่เหมือนฮีโร่สกิลอะที่ก็สกิลตายมันต้องเคาะ4เพื่อให้ได้จริงกูมาแล้วถึงจะฟาดตันแรงฟาดตันก็ต้องใช้คุ้มๆเพราะคูดาวน์อยู่นานมากๆนะครับฉะนั้นลิงเนี่ยถึงเป็นฮีโร่ที่เทียร์ต่ำในแพชนี้ OG มาวอร์ดหลังป้อมละเพราะเกมนี้คือเขาจะไล่ล่านะดิสัปเตอร์ชอบเกมได้เปรียบขนาดนี้มากเพราะดิสัปเตอร์จะกริมส์เรียกไฟคุณไม่หยุดเลยต่อให้ฝั่งตรงข้ามมี BKB มาตั้งรับอะสุดท้ายคุณจะโดนฟอส BKB ดิสัปเตอร์ในเกมได้เปรียบกับเกมเสียเปรียบไม่คนละเรื่องเลยกิมตัดออกไปก่อนแล้วโดนก๊อปกริมมาครับรูบิกก็มีสกิลที่ดีแล้วให้ควินเก็บคิวนะเพราะควินกำลังจมนะผมตอนนี้ที่มาโดดซื้อวลาดทำดาวก็แลนด์นี่คือซื้อของมาไฟไวนะที่มาโดดไม่รู้ตัวครับฟาร์มคาร์วอร์ดอยู่ควินเดินเข้ามาคอแล้วเอสมีลาเวทนะผมตั้งสติดีๆดูดีๆดูดีๆเอสลาเวทไปแบบเงาๆเนี่ยถามจริงทานเตอร์บีเซียมมีเฮซูนะผมเดินออกจากราเวจแบบชิวๆเลยแล้วเตะเอสส่งให้กับวิสเปอร์รวบดึงเอสออกไปกระสุนน้ำเวฟฟอร์มและก็ได้แค่ถึกสุดท้ายเอสก็ตายครับผมคลิมเซลลิมาอีก1แถม1ครับผมตามสไตล์ดิสัปเตอร์กระสุนน้ำที่มาโดดดับเบิลคิวเป็นก็ถือว่าเป็นชอยส์เมตาเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวท็อปเนี่ยทานเตอร์เงิน1ของทีมครับ Impact ไม่มีเลยดูเวลาคุณเดินเจอทานเตอร์ใช่ไหมทานเตอร์มีอันติให้คุณจับตามองให้ดีมันจะปล่อยหนวดเมื่อไหร่คุณหลบหนวดได้ครับ Earth Spirit กลิ้งอมตะม็อบจังหวะเวฟฟอร์มก็อมตะ Radiant's bottom tower is under attack โอ้โหอยู่ในป้อมอ่ะยังโดน RP Skiver ลากมาตบครับผมเบิร์ดหัวกะโหลกไป Unsolvable Earth Spiritเจ๋งละเกมนี้ดับมาทำไม่ได้อย่างที่คิดวิสเปอร์ช็อคเวฟสกีเวอร์ลากขึ้นหน้าผาโอ้โหวิสเปอร์แม่งล่างทองชิบหายเกมนี้โดนก๊อปบัฟดาเมจไปครับผมแล้วสตาติกสตอร์มจากอาลีไป3สวยมากๆ BCM กิ้งเข้ามาตันจี้ที่โทฟุไม่ให้โทฟุก๊อปสกิลแล้วไปโทฟุต่อโทฟุตายตัวเคาน์เตอร์ทีมไฟไม่มีแล้วผมควินฟาตันบูคงและบูคงนี่โอ้โหโดนเตะจะบูคงว่ะที่มาโดดเวฟฟอร์มมาแล้วก๊อปลิงแต่ฟาตันไม่โดดไม่เป็นไรครับผมได้คือได้เสียควินเสียเซลลี่แล้วเหลือเป็นเอที่โดนทิ้งอยู่บนหน้าผาด
ราโชตามมาช่วยผมจัดการวิสเปอร์ไม่ได้ส่วนที่มาโดก๊อปเป็นลิงแล้วก็เคาะเก็บจิงกุตีอย่างช้าๆอย่างสบายใจเพราะยังไงก็ชนะครับผมเคาะได้จิงกุอีกแล้วมันถึงนะมันถึงเห็นไหมแล้วปล่อยมันถึงไปแล้วก็1 2 3 4ทุบแตงโมโอ้โหราโชตายแล้วเว้ยราโชคือโดนอาริคิวแล้วพยายามจะมาช่วยแทนเตอร์เอสที่มาโดเก็บคิวไว้ผม16นาที26คิวเวอร์มากเกมนี้ผมว่าแล้วเสียกำลังใจหมดแล้วครับจริงๆไม่มีใจแล้วผมว่าน่าจะเป็นโค้ชว่ะทำไมต้องแทนเตอร์อ่ะทีมอื่นไม่มีใครเล่นเลยเว้ยไม่มีใครเล่นแทนเตอร์ไอเดียนี้มาจากไหนถ้าไทเจอม็อบด้วยคือไทเจอม็อบก็ได้แค่แบบเล่นสบายแต่ไม่ได้ชนะม็อบเลนล่ามันโคตรเมกาวินอะดิในขณะที่ไอ้ดัชโชมันเมกาโชกอะคือมันช่วยไม่ได้นะสไนเปอร์มันเดินช้ามากเลยอะทำไมสไนเปอร์มิดถึงดีที่สุดในบรรดาทุกเลนเพราะว่าสไนเปอร์มันมีเลเวลเยอะเว้ยสกิลฟาร์มมันคือชับเนลมันสามารถเดินเข้าป่าแตกคลิป2กองโปรยชับเนลเข้าเลนแล้วก็สแต็กฟาร์มพอมาเล่นเลนแครี่อะเลนแครี่ไม่เหมือนมิดนะมิดคือ1-1แครี่คือเราจะมีซัพพอร์ตขี้เสือกมาทำให้คุณแพ้เลนเว้ยดีเซมกิ้งโอเคอู้อาพีจากวิสเปอร์ครอบ3แล้วลากบูทเอาแต่สวนทางอธิบดีว่ะอ้าวแปลกๆครับผมโอ้โหแล้วสโนว์บอลลาเวทครับผมอันนี้ไปคนละทิศคนละทางสตาติกตอมบวกทันเดอร์สไตล์ไปควินจะตายแล้วแล้วโทฟูผมโดนเมทัลไทส์ของ BCM วางหินเติมดาเมจเรื่อยๆที่มาโดเวฟฟอร์มบียอนกอดไลท์ดับเบิลคิวผมเมื่อกี้นี้ถ้า RP แล้วก็เวฟฟอร์มคอนเน็กกันสวยๆนี่คือน่าจะชนะไฟง่ายกว่านี้แล้วแต่มันดันไปคนละทิศคนละทางไม่เป็นไรครับได้อยู่ดี2เทส4ครับผมโฟแมนไวฟ์แล้วเป็นทริปเปิลคิวบียอนกอดไลท์ตั้ง18นาทีม็อบเงินเท่าไหร่เนี่ยเงินอย่างกับเซอร์เวนแล้วจ่ายลาเวทแล้วจีจีจ่ายลาเวทแล้วทั้งอะไรหมดไม่มีอะไรสู้นี่คือดาร์ฟที่แบบอยากจะตั้งรับเคาน์เตอร์ทีมไฟนะเว้ยเปิดสนามมวยลาเวทจังหวะฝั่งตรงข้ามได้เข้ามาสโนว์บอลเคาน์เตอร์ลูบิกเคาน์เตอร์ไปหมดครับเจ๊งบงในขณะที่ OG คือเห็นไหมเกิดปุ๊บไฟโอ้โหเรียกไฟไม่หยุดอะงงดิงงดิอยู่ดีโดนกิมอันแน่เขามีวอร์ดหน้าบ้านนะผมสโนว์บอลยื้อเวลาไว้วิสเปอร์โดนก๊อปช็อคเวฟไปเรียบร้อยครับผมเสียเซเลอรี่แล้วแตงโมที่ไม่มีลาเวทไม่น่ากลัวครับผมวิสเปอร์สกีเวอร์หนีขึ้นบ้านก่อนหนีขึ้นไฮกราวเขาไฮกราวที่เขาคอนโทรลแล้วนะแล้วแม็กนัสเซปเตอร์ว่ะวิสเปอร์จะเป็นคอลลัปส์จะฮอนทอสครับผมตอนนี้คือสมแล้วที่ซื้อวลาดกับดราก้อนแลนซ์มาเกมเนี้ยม็อบซื้อของมาไฟไงถ้าม็อบไม่เล่นบิลนี้นะไม่ได้ไฟโหดขนาดนี้แล้วซื้อบิวมาไฟแล้วได้ไฟสมใจสแกนด้านล่างโอเครู้แล้วอยู่ด้านล่างกัน OG สโมกไปจับด้านล่างครับผมฝั่ง GG ก็สแกนเหมือนกันรู้ว่ามีคนกำลังมาควินโดดไปฟาร์มป่าของ OG นะเวลาเจอลิงอ่ะลิงมันชอบโดดทำคลิปโอ้โหแล้วดูลิงที่พยายามจะฟาร์มไปเอ็นเชียนครับชีวิตลำบากมากเพราะลิงตัวนี้ไม่มีของฟาร์มเลยลิงเขาแบบ3สแตทเล่นไวแล้วซื้อ BKB อ่ะโยโล่อ่ะแล้วดูลูบิกก๊อปอะไรมาได้ช็อคเวฟเลเวล1ก็ไม่ได้ช่วยฟาร์มเหมือนกันโอ้โหดวลกับคลิปอย่างยากลำบากแล้วก็ได้ BKB ทีครับควินได้ BKB มาก็ไม่มีดาเมจอยู่ดีในขณะที่ OG ไปโรชานแล้วเพราะมีวลาดม็อบขึ้นคันดาต่อทำเฮอริเคนต้องมีฟอสตาร์ฟออกจากตัววู้คงไหมลิง3สแตทดียังไงสแตทเท่ากับคุณอยากจะเล่นไวครับโลจิกแบบนี้
ไม่ต้องจำเรื่องฮีโร่จำแค่ว่าคุณยิ่งซื้อสแตทเยอะแปลว่าคุณอยากจะเล่นเกมไวมันของราคาถูกอ่ะคุณเอาสแตทไปสมโฉมใส่ฝั่งตรงข้ามอ่ะก็ลิงทำเกมอะลิงมิดเลนอ่ะจำสไตล์ท็อปสันได้ไหมแบบนั้นเลยแต่ยุคนี้มันไม่ดียุคนี้มันต้องการความเสถียรอะไรที่มันไม่เสถียรเนี่ยมันไม่เวิร์กเท่าไหร่หรอกอย่างน้อยอ่ะเออสปิริตเขาเตะยังทำครีปได้นะเว้ยลิงนี่คือโคตรลำบากโอ้โหแล้วแบบจัดหนักมากใส่ลูบิกครับผมลูบิกบอกกูได้รับเกียรติขนาดนี้เลยเหรอวะได้รับเกียรติอย่างสูงส่งมากครับผมรับทั้งสตาติกตอมลากมาใส่บ๊อบกระแทกเข้าเลยคลื่นน้ำอีกโอ้โหเกือบตายว่ะวิสเปอร์เกือบโดนทอมเมนเตอร์สะท้อนตายแล้วมีเซมกิ้งมาเก็บบาวตี้วิสเปอร์ได้ฉาดไปครับผมมีช็อคเวฟไปกลับระยะไกลแมกนัสสาฟ้าก็ฮอนทอสครับคราวนี้ลิงมันจะมาซื้อของฟาร์มตอนนี้เว้ยมันสายไปแล้วขนาดลิงแครี่ยุคนี้เขายังไม่ค่อยทำเกมมาเลยลิงแครี่ยังซื้อเก็บเนี่ยชิ้นแรกอะทุกอย่างมันสเปซสปาไปหมดอะไทแอนเตอร์ซื้อเอิร์นทำอะไรทำแวสโซมาเคาน์เตอร์ม็อบเหรอม็อบก็มีแมนต้าแล้วก็ไม่ทันแล้วแล้วทีมโดมีบัฟแม็กนัทนะนี่คือตีดีๆครับผมได้ยินเสียงฮอนทอสฮอนทอสกระแทกหน้าและลากเดลโชมาโทฟุกอปสกิเวอร์วิสเปอร์ออกไม่ได้แย่แล้วจะอาร์พีจะโดนลาเวสซะก่อนแล้วผมลาเวสสวยครับเอสตรงนี้ BCM วางไว้ในไทส์และสตาร์ติกสตอมคอมโบที่มาโดกอปลิงมาครับผมมีโดดมีเวฟฟอร์ม2 mobility และบิยอนก็ไลท์คู่ผมทั้ง BCM และที่มาโดนั่นคือลาเวสที่สวยที่สุดแล้วในเกมนี้ขัดแม็กนัสจังหวะอาร์พีได้ได้ยินเสียงเขากระแทกนะสึบโดนเขาแทงเข้าไปทีเดียวเราเปิดทันทีสไนเปอร์ชัดถามบอกมีคู่อื่นแข่งอีกไหมดูตารางได้ง่ายๆครับถ้าคุณกดคำว่าไลฟ์สดของ YouTube คุณจะเห็นกำหนดการไลฟ์สดช่องเราแล้วว่าเดี๋ยวมีคู่ถัดไปคู่หนึ่งคุณดูหน้าเพจก็ได้คุณดูหน้าชุมชนใน YouTube ก็ได้คุณดูตรง description YouTube มีลิงก์อีกครับผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่าไอคอมมานด์ภาคตอนนี้ใช้ได้หรือยังใน YouTube เพราะว่าตอนแรกๆบอทมันไม่มาลองดู OC ละพอ Earth Spirit ได้ OC นะกิ้ง3วีคูลดาวคราวนี้สนุกเลย1 2 3กลิ้งมันจบแล้วเกมนี้เดือดเกิน24นาทีเงินนำ19,000เนี่ยกับดับอีกฝั่งหนึ่งที่แบบกะว่าจะมาโฟกัสกลางเกมแต่เล่นไม่ได้ Radiant's top tower is under attack ที่มาโดมีเอจิสมีคันดะวิสเปอร์มาเจอลิงเว้ยแต่ว่าอะไรเจอซูมฟูโอ้ฮันเตอร์แวสโซครับเคาน์เตอร์ม็อบกดแมนต้าแล้วไงอ่ะแวสโซที่มาช้าไปอ่ะครับผมไม่กลัวครับโทฟูกอบรีเซนไปได้นะมีสโนว์บอลช่วยเอสแป๊บหนึ่งครับผมแล้วที่มาโดกระสุนน้ำจัดการเอสอยู่ดีแวสโซในวันที่สายตอนแรกผมเสนอว่าบลูมาสเตอร์นะเว้ยที่ผมบอกในหน้าดาวไว้อ่ะคือถ้าเป็นบลูมันคือออฟเลนทำแวสโซไงมันคือออฟเลนทำแวสโซจริงๆไม่ใช่ฝืนทาร์เตอร์มันไม่ใช่ตัวทำแวสโซเอ็ดก็ไม่เห็นเล่นแทนเตอร์สักเกมแต่ผมดูในดิสโทรปแท็กเกอร์มีใครเล่นแทนเตอร์บ้างแบบไอเดียนี้มาจากไหนคนเล่นแทนเตอร์น้อยกว่า PA ครับส่วนมากก็เล่นซื้อออร่าเหมือนเดิมก็ซื้อไปซื้อวาลาดมีจะบอกว่าไอเดียนี้ไอเดียดาฮักเหรอวะเพราะเห็นมีดาฮักที่เล่น AE ชาวเนี่ยเอเอสมันเล่นแบบนี้เลยไทยซื้อ E ชาว
ต่ดาฮักเขาเล่นเบรดเมลฟาร์มก่อนเบรดเมลฟาร์มแล้วก็อีชาวแล้วที่เหลือก็ตามสถานการณ์คนละเรื่องกันเลยเกมเมื่อกี้เอสมาเล่นแอ็กซ์ฮีโร่แบกเว้ยเกมนี้มันเล่นทานเตอร์ฮีโร่ที่แบกไม่ได้ถ้าเกมที่แล้วที่เอสมันสัมภาษณ์ไปนะบอกว่าไม่ชอบเล่นเซนทอร์เพราะเซนทอร์มันแบบเปิดแล้วเพื่อนต้องมาคอนเน็กมันแบกด้วยตัวเองไม่ได้นะมึงเล่นทาร์เนเตอร์ไปก็ภาพนั้นเลยครับไม่มีทางแบกได้ทาร์เนเตอร์ซ้ายแปะหัวควินไว้ก่อนโดนเรียกไฟนะกิ้งมาครับผมฟอสควินควินจ่ายบีเคบีอู้ผมไม่สู้ครับผมเตรียมตัวอุ้ยพลาดว่ะพลาดว่ะอุ้ยจะกิ้งออกแต่โดนต่อยซูมขัดครับผมแล้วบีเซียมตายไปเล่นกับเขาแต่เหยื่อเล่นกลับสตาร์ติกตอมปิด2สไนเปอร์ยิงฟรีนะเซฟจะตายครับผมแต่ว่าทิมโดเวฟฟอร์มเข้าไปแล้วและ RP กระแทก2เรียบร้อยแถวหลังที่รอสวนครับผมตายทั้งคู่วิสเปอร์วูนออกครับผมควินจ่ายสนามมวยไม่ทันได้เล่นเลยแล้วตรงนี้ลาเวทสวนสตันต่อแล้วมีฮอนทอสทิ้งไว้ครับผมทิมโดเลยคนเดียวแล้วเฮลิเคนผักเซเลอรี่ไปก่อนแล้วเวฟฟอร์มกวาดลิงตะลิงแปลงร่างหลบดาเมจครับผมทิมโดยังตีสู้ได้อยู่แล้วก๊อปลิงมาขอเคาะ1 2 3 4เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมจิงกูไม่พ้องอ่ะทำไมมันขึ้นแค่สามอ่ะแปลกๆ อะไรวะมันไม่ได้สลับร่างกับมันเป็นลิงเหรอหรือว่าอะไรทำไมมันขึ้นแค่สามไม่ไปสี่ทีอันตีหมดเหรอโอ้เจอเฟคโฮปอ่ะผมไม่ชัวร์เหมือนกันมันเป็นร่างน้ำใสๆอ่ะมันมองไม่สังเกตไม่ทันอ่ะคือผมรอดูแต่ว่าเมื่อไหร่เคาะ4วะสแกนมาครับรู้ว่ามีคนฟาร์มอยู่โอ้โหกำลังฟาร์มอยู่เลยโดนกัดถุงเรื่อยๆครับเรียบร้อยบีเซมได้แอมรูนด้วยที่8นาทีเงิน 12,200 มอฟฟิงเอ้ยเซฟเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าถ้าเมื่อกี้เปิดวอลแล้วเห็นสไนเปอร์คือเตรียมตัวโดนแล้วนั่นแหละครับมันนะครับวิ่งมาหมดแล้วสไนเปอร์มีชาโดว์เบรดนะสไนเปอร์โชว์ตัวฟาร์มดิโชว์ตัวฟาร์มใจเย็นวะใจเย็นจ่ายชาโดว์เบรดแล้วก็จ่ายแชปเนลเคลียร์คลิปเออสปิดโชว์เลนบนแล้วต้องแอบซ่อนตัวฟาร์มต่อแต่คุณดูเงินของมอฟฟิงกับสไนเปอร์ที่ห่างกันสองเท่านี่ดิแค่สไนมันโดนม็อบเวฟฟอร์มเข้าใส่ก็คือระเบิดแล้วอะโรชานจะมาแล้วนับเวลามาโรชานเกิดเรเดียนครับ28ถึง31อุ้ยเจอลิงฟาร์มอ่ะอ้าวโอ้โหเสร็จเรียบร้อยโดนบีบคอ ดาเมจม็อบเป็นโคตรเวอร์เลยคือสเกลเลตอ่ะม็อบมันมีเวฟฟอร์มโจมตีคันดาก็เป็นไอเทมประจำแพทนี้ก็ไอเทมมันอีกม็อบซื้อบัตเตอร์ไฟเซฟเป็นผีเร่ร่อนครับผมมาตามหาสไนเปอร์ที่ฟาร์มกระโชหลบมุม TP หนีแล้วเรียบร้อยแล้วแครี่ฟิสิคอลอ่ะมันตีไม่เข้าม็อบเพราะม็อบมันเกาะเยอะมากสไนเปอร์คือแครี่แบบนั้นเว้ยแครี่ฟิสิคอลทักซื้อโซล่าดาบไปดูย้อนดูใน YouTube ไปแล้วเห็นบอกว่าอันติไม่ได้หมดแต่ว่ามันไม่สลับร่างมาเป็นลิงเพื่อตีครบ4กิมลิงครับแล้วลิงลงมาครับจ่าย BKB นะพยายามบอดี้บล็อกอ่ะจับยกออกทาร์เนเตอร์มีลาเวทกิ้งแบบนี้แม้ในท้ายสว่างแล้วดาเมจหมู่เริ่มมาครับผมแล้ว RP Whisper ว่ะโอ้โหแล้วฮอนทอสลากมาใส่เวฟฟอร์มคอมโบโคตรสวยดาเมจโคตรแรงราเวทไม่ช่วยครับผมกระสุนน้ำเวอร์ชันคันดาบปุ้มมาทริปเปิลคิวแล้วก๊อปทาร์เนเตอร์ผมถุยน้ำสโล
บวกรถเกราะที่มาโดเวฟฟอร์มเข้าไปซัดได้โชว์ในน้ำพุเลยแล้วเป็นอัลตร้าคิวบิยอนด์ก็อดไลท์น้ำพุก็ไม่ช่วยแล้วแลมเพจส่งท้ายทีมไวฟ์ตายแบ็คกับผมจะโชว์บีซีเอ็มแกล้งที่มาโดด้วยเตะส่งเข้าน้ำพุแต่ที่มาโดบอกไม่มีปัญหาเป็นมอฟฟิ้งไม่ตายอยู่แล้วเมื่อไหร่จะกดจีจีครับเกมนี้โอจีแม่งแบบโอ้โห53คิวใน31นาทีละทมเกินไปเว้ยไกมินกลาเดเตอร์มอฟฟิงมันคือที่สุดของฮาร์ดแคลรี่ในแพทนี้แล้วส่วนตัวสำหรับผมนะมันคือเดอะแบกอะเดอะแบกชัดเจนอะเฟรดบอยมันจืดอะโดนเนื้อไปแล้วดาเมจมันไม่แบกก็มีแค่โคโนอะฮีโร่ก็เนิร์ฟไอเทมก็เนิร์ฟจะมาสู้ม็อบคันดาได้ไงดูม็อบ26คิวใน31นาทีแล้วเซปเตอร์บีซีเอ็มเว้ยเคลือบเป็นหินลักพาตัวเซราลิเจอติ้วตุ้มเรียบร้อย27คิวครับผมโอ้โหถ้าวันนี้นัตติงทูเซโคตรแบกนะไอ้ที่มาโดเกมนี้ก็โคตรเวอร์มาก32นาที27คิวอย่างกับเสมอมาม็อบมีบิงด้วยเข้าได้ออกได้เอ้ยเจอลิงว่ะอ้าวเฮ้ยก็เป็นลิงแล้วตกต้นไม้ BCM จะทำแบบนี้กับทิมาโดะโอ้โหชิปหายเกือบเจ๊งเฮ้ยเฮ้ยเวฟฟอร์มแล้วบิงออกโอเคควรควรแล้ว BCM ครับผมทำให้ตัวเองเป็นหินอ้าวเตะผิดทางเตะซ้ายกิ้งออกบนโคตรควรเลยเหมือนเอาคืน GG เกมเมื่อกี้ GG เกมที่แล้วมันเดินเข้ามาในโคโนไงวิสเปอร์จ่าย BKB แล้วที่มาโด BCM Connect กับผม1ชุดคอมโบเก็บคิวเซราริแล้วยังจะพอสเพราะอะไรเพราะหลุดมูสิกาลแนปเฮ้ยไม่เอาแชทไม่หลอนนี่มันทัวร์นาเมนต์แลนมีกรรมการข้างหลังพอสบอกว่าแหลกนี่คือกรรมการมันอยู่ข้างหลังนะเว้ยคุณจะไม่ชอบทีมอะไรก็แล้วแต่คุณแต่ผมไม่ชอบเฟคนิวถ้าเฟคนิวไม่ต่างจาก IO เว้ยRP สกิลเวอร์ลากออนฟอร์สโอ้โหเด้งเป็นตัวเลยเด้งไม่หยุดออนไลน์ทัวร์นาเมนต์เราไม่รู้เว้ยแต่นี่คือออฟไลน์ทัวร์นาเมนต์กรรมการอยู่ข้างหลังราเวทแล้วจะฆ่าเซฟโอ้โหได้ไหมมันเซฟเอ้ยมันเซฟหรือมันแกล้งวะน่ะชัดเจนไอ้หลานไอ้หลานมันเตะปู่เข้าน้ำพุเรียบร้อยครับ GG คอแม่งทำตัวเป็นอนากับตอนโนเทลเลยไอเราก็แบบว่านึกว่าจะเซฟเซฟแล้วเตะออกขวาเตะออกซ้ายเข้าน้ำพุรับแต้มไปเลยเต็มๆไม่ไหวใครคิดไอเดียนี้มาเอาไปเก็บเลยไอดาร์ฟจีจีเนี่ยโนมอร์ไซฮันเตอร์พลีส